สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอังคารที่31พฤษภาคม2559กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะสวัสดีเช้าที่สดใสนะคะชุ่มฉ่ำกรุงเทพมหานครมีฝนตกต่อเนื่องแต่เมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยนะคะเมื่อคืนตอนนี้ก็ยังคงตกอยู่เลยค่ะเดินทางไปทำงานต้องระมัดระวังนะคะไปโรงเรียนต้องเตรียมตัวแล้วก็ดูเส้นทางด้วยค่ะปิดแน่นอนอ่ะส่วนประเด็นทางการเมืองค่ะก็ยังคงจับตากันอยู่กับข้อเสนอนะคะหรือข้อเรียกร้องอ่ะแหละให้ปลดล็อกนะคะสามารถจัดกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อคืนนี้บิ๊กตู่ก็ย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าไม่ให้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังพูดเรื่องของการปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยสามารถเดินทางออกต่างประเทศได้ส่วนประเด็นเรื่องของพระธรรมชโยนั่นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อึมครึมอยู่นะคะก็รอกันที่สมเด็จช่วงรอให้สมเด็จช่วงเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาก็กลายเป็นว่าความกดดันไปอยู่ตรงนั้นแต่ทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าใครเป็นคนมาพูดบอกว่าเรื่องนี้พยายามจะไปเชื่อมโยงกับสมเด็จช่วงไม่ใช่แล้วก็มีเรื่องของเงิน 2,000 ล้านบาทออกมาด้วยออกมาปฏิเสธแล้วนะคะสำหรับบิ๊กต๊อกแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องด้วยขึ้นเลยนะบิ๊กต๊อกบอกว่าโอ๊ยไปเอาข่าวมาจากไหนแล้วเนี่ยบอกแรงข่าวผมก็ฟ้องไม่ได้เป็นเขาก็อ้างว่าเป็นข่าวมาจากลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายแต่ก็ไม่รู้ตัวตนนะคะว่าใครออกมาพูดนะหน้าหนึ่งมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันค่ะเป็นประเด็นการเมืองเลยค่ะสำหรับไทยรัฐเช้านี้นะคะเอาขออภัยค่ะเป็นประเด็นของพระธรรมชโยนะคะเป็นยังคงพาดหัวใหญ่อย่างต่อเนื่องนะคะจัดการธรรมชโยบิ๊กตู่ห่วงเกิดม็อบชนม็อบถ้าไม่ห่วงใช้อำนาจไปแล้วยุติธรรมเป็นสินบนธรรมกายหาตัวปล่อยข่าวจ่าย 2,000 ล้านนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศศิษยานุศิษย์หลายพันคนเข้ามาปฏิบัติธรรมที่ห้องแก้วสารพัดนึกอาคารสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนะคะประเด็นรองเป็นการเมืองค่ะนายกแข็งยังไม่ให้ประชุมพักทหารเรียกเกรียงเข้าค่ายให้ชวนคนไปลงประชามตินะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของแม่ประนอมค่ะไปศาลแต่ลูกสาวไม่โผล่ยื่นฟ้องอาญาแล้วนะคะมีน้องสาวพ่วงด้วยในข้อหาโกงมรดกแล้วก็มีภาพของนางประนอมแดงสุภาผู้ก่อตั้งน้ำพริกเผาแม่ประนอมเดินทางมาพร้อมนางสาวสิริวรรณบุตรสาวคนรองตามที่ศาลจังหวัดตริงชันนัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องในคดีลูกสาวคนโตและลูกเขยเรื่องทรัพย์สินมรดกนั่นเองค่ะมีเรื่องของสติกเกอร์สวยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่เป็นคนขายของอะนะคะเจออีกค่ะสติกเกอร์สวยย่านเยาวราชรูปลูกเต๋าทองที่ยันไม่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเนี่ยค่ะแล้วก็มีภาพประกอบนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานช่วยกันยกรถเข็นขายนมถั่วเหลืองขึ้นรถหลังจับกลุ่มชาวเมียนมา3คนที่นำมาเร่ขายในถนนเยาวราชโดยยังโชว์สติกเกอร์รูปลูกเต๋านะคะที่อ้างเท่าแก่ให้พกไว้เวลาถูกตรวจจะไม่ถูกจับเนี่ยนะคะอีกเรื่องนึงเป็นอุบัติเหตุนะคะพ่วง22ล้อชนรถไฟตกรางเครื่องกั้นทางเสียเจ็บ3คนนะคะในขณะที่อีก1ภาพค่ะเป็นภาพธนบัตรที่ระลึกเรื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีชนิดราคา70บาทนะคะที่ทางทปท.จัดทำขึ้นขายในราคา100บาทจำนวน20ล้านฉบับโดยเริ่มจ่ายและแลกเนี่ยตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้นะคะนี่คือไทยรัฐค่ะข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพานหัวตรงไม้ก็ต้องเป็นภัยนะคะไปเตือนสาวๆที่อยากจะผอมเลยนะคะในกรณีนี้ค่ะเป็นนักเรียนนะคะก็ยืนเคารพธงชาติอยู่ที่หน้าเสาธงอยู่ๆนะคะก็วูบลงไปแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะวูบดับหน้าเสาธงสาวม.5 ยาลดอ้วนมหาภัยนะคะกินเพียงแค่2เดือนหวบลงถึง10กิโลค่ะเป็นนักฟุตซอลวัย16ปีเท่านั้นนะคะโรงเรียนอยู่ย่านปากเกร็ดชี้ก่อนปิดเทอมเนี่ยหนัก80กิโลกรัมตำรวจในตอนนี้ส่งศพพิสูจน์หาสาเหตุอยู่นะคะมีภาพประกอบด้วยอยู่ขวามือถัดมาเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่ตำรวจนะคะสภ.ปากเกร็ดสอบปากคำของคุณแม่น้องแพรที่เสียอายุที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเกิดอาการวูบหน้าเสาธงแล้วก็เสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการกินยา
าลดความอ้วนนะคะเตือนภัยไปยังสาวๆด้วยประเด็นรองค่ะก็เป็นสัญญาณของบิ๊กตู่เกี่ยวกับคดีของพระธรรมชโยนะคะบิ๊กตู่ส่งสัญญาณไม่ให้รีบวันบานธรรมชโย DSI ขอฮอตำรวจพร้อมปจนะคะก็คือปราบจราจรเนี่ยค่ะ4กองร้อยด้วยกันทำท่าจะบุกวัดแล้วก็รวบตัวแล้วนะคะท่าทีของนายวิษณุก็เตือนอย่าดึงมส.กับสมเด็จช่วงเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาลงลึกกันถัดมาค่ะตัวสีเทาเลยนะคะเกี่ยวกับกรณีปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองบิ๊กตู่หึ่มพรรคไม่ปลดล็อกพม.จ่ายเยียวยาเหยื่อม็อบ56ถึง57เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆท่าทีของพลเอกประยุทธ์ก็คือไม่ปลดล็อกเพราะว่าบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะคะสำหรับบรรดาพรรคการเมืองถัดมาประเด็นด้านล่างสุดค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของกรมอุทยานได้มีการบุกวัดหลวงตามหาบัวนะคะก็สามารถที่จะยึดเสือโคร่งของกลางไว้ได้137ตัวด้วยกันนะคะบุกวัดป่าตาบัวยึดเสือ137ตัวนะคะก็วิดวุ่นเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ยภายในวัดป่าหลวงตาบัวท่านพระไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีทางวัดเนี่ยปล่อยเสือออกจากกรงนะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนยิงยาสลบแล้วก็ทยอยไล่จับอย่างทุลักทุเลเหมือนกันนะคะมีภาพประกอบด้วยถัดมาอยู่ขวามือส่วนภาพนะคะถัดมาด้านบนอีกสักนิดนึงน่ารักมากเลยนะคะเป็นบรรยากาศของชาวจังหวัดบึงกาฬต้อนรับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกยิ่งลักษณ์นะคะร่วมพันคนเลยที่มารอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจขณะที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยลงพื้นที่พบปะแฟนเพจ Facebook ก่อนที่จะเดินทางไปพบชาวจังหวัดหนองคายแล้วก็สกลนครต่อไปนะคะนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งเดลี่นิวส์เช้าวันนี้นะคะพาดหัวต้นไม้ค่ะเป็นประเด็นของเด็กม.5นั่นเองนะคะที่สั่งซื้อยาลดความอ้วนทางอินเทอร์เน็ตมากินเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องไปตรวจสอบในสาเหตุการตายอย่างแท้จริงอีกครั้งนึงเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยบอกไม่เชื่อว่าลูกกินยาลดความอ้วนนะคะในขณะที่เพื่อนยืนยันว่ากินนะคะในช่วงปิดเทอมประเด็นรองก็เป็นประเด็นของวัดพระธรรมกายนะคะมีภาพประกอบตรงช่วงตรงกลางที่เป็นพระกางเต็นท์นี่แหละค่ะก็บอกว่าพระลูกวัดเนี่ยเอาเต็นท์มากางนะเพื่อที่จะดูแลโดยรอบนี่แหละนะคะรักษาความปลอดภัยกันผู้บุกรุกนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะประเด็นของบิ๊กตู่ไม่อนุญาตจัดประชุมพรรคก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นกรอบไม่ใหญ่นะคะอยู่ทางขวาล่างประเด็นของสติกเกอร์สวยนะคะแบบไทยรัฐก็มีด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้มีประเด็นจับโจรฉกทรัพย์สาวชาวช้อปปิ้งนะคะก็ไปจับโจรนะคะสาเหตุเนี่ยติดยาไอ้ง่อมแงมนะคะเคยเป็นช่างร้านทำป้ายนะคะก็ออกมานะถูกไล่ออกนะคะก็เลยมาเป็นลักวิ่งชิงปล้นนั่นเองประเด็นแม่ประนอมก็มีนะคะแล้วก็ประเด็นของ 250,000 บาทนะคะประกันพระเจนพบนะฮะกรณีของที่ขับเบนชนฟอร์ดนั่นเองนี่คือภาพรวมเดลีนิวค่ะมติชนวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ภาพมุมบนซ้ายมือเลยนะคะคุณผู้ชมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกนะคะชนิดราคา70บาทจำนวน20ล้านฉบับค่ะเพื่อที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายนปี2559นะคะโดยจะเปิดให้ประชาชนแรกในวันที่9มิถุนายนนี้ที่ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐทุกแห่งค่ะส่วนประเด็นพาดหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นเรื่องของพระธรรมชโยนะคะหยิบเรื่องการจ่ายเงิน 2,000 ล้านล้มคดีเป็นภาษาในการพาดหัวนะคะส่วนพาดหัวรองค่ะก็ว่าด้วยเรื่องของการปลดล็อกประชุมพรรคนะคะที่นายกเองก็ยังไม่ให้แล้วก็มีประเด็นเรื่องอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทัวร์ที่บึงการด้วยนะคะรวมไปถึงนายเกียงนะคะที่ทหารได้เรียกเข้าพบเรื่องของการเป็นมาเฟียหรือไม่เนี่ยนะคะภาพประกอบก็อยู่ด้านล่างขวาเลยค่ะคนเยอะจริงๆนะคะยังกระดูคอนเสิร์ตเด็กๆโรงเรียนค่ะคือนายกเนี่ยไปพบแฟนเพจที่จังหวัดบึงกาฬนะคะมีนักเรียนบึงกาฬเนี่ยมารอต้อนรับเนี่ยค่ะเยอะมากคือสุดลูกหูลูกตาค่ะคนมารอต้อนรับนี่ไม่ได้มีการจัดตั้งแต่อย่างใดนะคะแล้วบังเอิญนายกใส่เสื้อสีสวยเลยทีเดียวสีแดงแดงนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าด้วยเรื่องของการประมูล2แหล่งขุดปิโตรเลียมนะคะที่ทางกพช.จะมีการเคาะการประมูลใหม่นะคะซึ่งบอกว่าให้ตรวจสอบได้ว่ามันโปร่งใสแต่ว่าเสี่ยงก๊าซในระบบเนี่ยมันจะวูบนะคะหลังจาก
มีการออกมาคัดค้านกันโดยบอกว่าถ้าเปิดประมูลเมื่อไหร่ก็มีม็อบเมื่อนั้นเนี่ยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการย้ายเสือที่วัดหลวงตามหาบัวก็มีเหมือนกันนะคะ137กว่าตัว137ตัวเมื่อวานนี้ได้10กว่าตัวเท่านั้นเองนะคะเห็นบอกวันนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปนำเสือเข้าไปเก็บไว้อีกจำนวนหนึ่งก็ดูว่าจะปฏิบัติการกันได้ขนาดไหนเรื่องของการทำที่กั้นจุดชมวิวผาเดียวดายที่เขาใหญ่ก็มีด้วยค่ะที่นักอนุรักษ์เนี่ยต้านไม่ให้ทำรั้วนะคะโดยบิ๊กเต่าเนี่ยค่ะสั่งให้ทำรั้วกั้นผาเดียวดายป้องกันคนตกลงไปตายเรียนแบบจางเจียเจี้ยนะคะของจีนแต่ว่าเขาไปสำรวจเนี่ยค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย 64% เห็นด้วยแต่มีนักอนุรักษ์ที่ค้านแล้วก็บอกว่าจะค้านให้ถึงที่สุดด้วยนะคะก็รอดูว่าจะเดินหน้ากันได้แบบไหนอย่างไรนี่คือมติชนค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้ประเด็นใหญ่นะคะเป็นเรื่องของการลงทุนอสังหาคึกค่ะยุคดอกเบี้ยต่ำต่อรองราคาได้ซัพพลายล้นนะคะชี้แนวรถไฟฟ้าไฮเอ็นเนี่ยน่าสนประเด็นรองเอื้อสตาร์ทอัพทำธุรกิจง่ายนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเดินหน้าผลักดันกฎหมายจัดตั้งนิติบุคคลเดียวหนุนรายย่อยเริ่มต้นทำธุรกิจง่ายขึ้นนะคะอีกเรื่องเป็นการแนะรัฐใช้เงินในภาคบริการพยุงเศรษฐกิจค่ะโดยแบงก์ก็ออกมาห่วงนะคะว่าไร้จัดปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจก็เลยแนะรัฐให้ลงงบในธุรกิจที่ยังไปได้เห็นผลดีกว่าใช้เงินสเปะสปะภาพเช้านี้เป็นกราฟิกนะคะอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกในปีนี้นะคะ2559ปรากฏว่าฮ่องกงเนี่ยค่ะปีนี้มาเป็นอันดับ1นะคะดีขึ้นจากปีที่แล้ว1อันดับนะคะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่2ส่วนไทยเราเนี่ยค่ะดีขึ้นนะคะ55อยู่ที่30พอ56เนี่ยก็ดีขึ้นเป็น27แล้วก็มาตกลงในปี57 29แล้วก็ดีขึ้นในปี58อยู่ที่30นะคะนี่คือ Post Today ค่ะผู้จัดการรายวันนะคะพานหัวตัวไม้เป็นกรณีของพระธรรมชัยโยนะคะใช้ไม้นวมนะจ๊ะบิ๊กตู่ห่วงม็อบปะทะต๊อกปัดรับ 2,000 ล้านล้มคดีนะคะก็เป็นคดีของบิ๊กต๊อกนะคะที่ออกมาปฏิเสธแล้วก็โหว่าจะฟ้องสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายหมิ่นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะด้านบนค่ะประเด็นรองนะคะเกี่ยวกับแวดวงกีฬาค่ะที่โปรเมก็คว้าแชมป์ไป3ใบติดนะคะพุ่งท็อป10โลกตามเป้าลั่นถึงเวลาซิลเมเจอร์นะคะก็ร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่นะคะสำหรับโปรเมที่เป็นสาวไทยคว้าแชมป์ระดับ LPGA ทัวร์3รายการติดต่อกันนะคะซึ่งเป้าหมายล่าสุดเขาก็บอกว่าเป้าหมายต่อไปนี่นะคะก็คือระดับเมเจอร์ที่กำลังจะมาถึงระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะคว้าแชมป์มาอีกแล้วนะคะประเด็นถัดมาด้านล่างค่ะเมื่อวานนี้ที่กรมศุลกากรได้มีการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการจับกุมสินค้าประเภทท่อเหล็กของบริษัทสามชัยสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะคะซึ่งได้กระทำผิดโดยแจ้งนำเข้าสินค้าแล้วก็ผลิตเพื่อส่งออกแต่ได้มีการนำกลับเข้ามาในประเทศมูลค่าสินค้านะคะ70ล้านบาทรวมค่าปรับ50ล้านบาทโดยเป็นการแจ้งขอภาษีคืนเท็จสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า120ล้านบาทด้วยกันนะคะกรมศุลจับสามชัยโกงภาษีนะคะด้านล่างสุดเป็นประเด็นที่ผู้จัดการรายวันก็เกาะติดกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจากเดิมกพช.จะมีการประชุมแล้วก็หารือกันตอนแรกเนี่ยจะไม่ให้ประมูลแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเจรจานะคะสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องยอมถอยนะคะกพช.เปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมขู่คนไทยต้องรับความเสี่ยงก๊าซขาดนะคะสุดท้ายก็ต้องยอมเปิดให้มีการประมูลแบบทั่วไปนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวต้นไม้เป็นกรณีพระธรรมชโยนะคะแนวหน้าเนี่ยใช้คำว่างัดแผนเผด็จศึกธรรมชโยล็อกขึ้นฮอ4กองร้อยรวมพลรอคำสั่งโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะประเด็นถัดมาด้านล่างนะตั้งตรงกลางนะคะก็ในเรื่องของการปลดล็อกนั่นเองนี่พุ่งไปที่คุณวิษณุนะคะบอกว่าชีวิตกฤตใหญ่รออยู่ไม่ปลดล็อกนะคะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันว่าวิกฤตใหญ่คือวิษณุมองเนี่ยคืออะไรประเด็นของศุลกากรจับโกงภาษีก็มีด้วยเหมือนกันอยู่ด้านล่างนะคะประเด็นของการสอบสวนถึงที่มานะคะเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียนเนี่ยนะคะที่เสียชีวิต17ศพก็มีด้วยนะคะพุ่งเป้าประมาทเป็นสาเหตุนั่นเองมีภาพโปรเมนะคะสุดยอดนักกอล์ฟหญิงคนแรกของไทยกว่าแชมป์ LPA ทัวร์3รายการติดนะคะมีภาพขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีประเด็นอุบัติเหตุที่เป็นภาพอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะที่เป็นรถไฟเนี่ยละค่ะ
ชนกันนะคะกับรถบรรทุกนั่นเองนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายนั่นเองเครื่องกั้นเนี่ยเสียนะคะนี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะคมชัดลึกวันนี้ประเด็นใหญ่ก็ว่าด้วยเรื่องของพระธรรมชโยนะคะใช้คำโปรยว่าม.ส.โยนคดีโลกสงไม่เกี่ยวนะคะรอดูแล้วกันว่าจะสู้กันไปแบบไหนอย่างไรประเด็นทางการเมืองเป็นพาดหัวรองค่ะที่บิ๊กตู่ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางการเมืองนะคะเรื่องของสิทธิ์วัดหลวงตามหาบัวที่ต้านเจ้าหน้าที่ที่จะไปย้ายเสือเนี่ยก็มีด้วยนะคะแล้วก็มีภาพประกอบที่กำลังจะมีการเคลื่อนย้ายน้องเสือทุกขาอ้วบอวบนะคะใหญ่มากมิน่าถึงได้เคลื่อนย้ายไปได้น้อยนะคะนี่คมชัดลึกบอกได้แค่6ตัวเองนะคะใช้ไก่สดล่อก็ลำบากเพราะว่าที่วัดเนี่ยให้เสือกินอาหารก่อนนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกไปจับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเด็กม.5 วูบหน้าเสาธงกับกรณีการกินยาลดความอ้วนก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแต่ที่น่าจะเตือนภัยที่ดีที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าเปิดเทอมแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของนักเรียนล่วงจากรถรับส่งเนี่ยค่ะอันนี้ถือเป็นกรณีที่2แล้วนะคะใช้คำพูดบอกว่าคำโปรยเนี่ยนะคะบอกว่าระทึกซ้ำรถนักเรียนยูเทิร์นหนูน้อยร่วงกลางถนนอันนี้เกิดขึ้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเป็นภาพเนี่ยค่ะรถกำลังยูเทิร์นแล้วก็มีน้องผู้หญิงเนี่ยค่ะร่วงลงมาแบบนี้เลยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็ต่างวิ่งเข้าไปช่วยนะคะดีที่ไม่มีรถเข้ามาด้านหลังแล้วก็เหยียบซ้ำนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีไปนี่คือหน้าหนึ่งของคมชัดลึกค่ะมาต่อกันที่ไทยโพสต์เลยนะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ใช่ไหมคะไทยโพสต์นะคะไทยโพสต์พาดหัวต้นไม้นะคะขึงลวดหนามป้องทัมมี่ใช้คำนี้มีภาพใหญ่ก็เป็นภาพลวดหนามในราคาที่เราไปขึงกันไว้เนี่ยนะคะรอบบริเวณวัดนั่นเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีการนี่มีการระบุว่าซักซ้อมแผนเข้าจับกลุ่มด้วยนะคะโอ้ใหญ่โตอลังการมากเลยทีเดียวแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับปลดล็อกหรือไม่นะคะภาพพลเอกประยุทธ์พาดหัวที่เกี่ยวข้องอยู่ด้านล่างตอกฝาโลงการเมืองห้ามป่วนบอกแบบนี้นะคะมีประเด็นนะคะของเศรษฐกิจอยู่มุมซ้ายนะคะนักธุรกิจ5ภาคขาดเชื่อมั่นแนะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะคะโอ้นะนี่เป็นการสำรวจจากหอการค้าไทยนั่นเองนะธุรกิจ5ภาคไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยนะจ๊ะเศรษฐกิจดีเนี่ยนะคะต่อกันเลยไตรมาส1ว่างงานเพิ่ม 0.01 ละค่ะภัยแล้งรุนแรงปัจจัยเสี่ยงนะคะก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดีๆของเราเข้าไปอีกหนึ่งเรื่องด้านล่างนะคะไฟเขียวประมูลปิโตรเลียมค่ะใครที่เคยคัดค้านกันไว้เนี่ยนะคะไฟเขียวนะคะว่าอย่างไรเดี๋ยวดูกันนี่คือภาพรวมไทยโพสต์ค่ะบ้านเมืองพาดหัวตัวไม้ก็เป็นกรณีตำรวจเด้งรับจับพระธรรมชโยนะคะประเด็นรองแวดวงกีฬาที่โปรเมฮอตนักกอล์ฟคนแรกของโลกนะคะด้านตรงกลางด้านล่างเลยนะคะพรุ่งนี้หวยออกแล้วเลขเด็ดมาแรงงวดนี้นะคะคนเชียงใหม่นี่แห่ซื้อหวยนะคะนำเลขเหตุการณ์จากสลดเด็กนักเรียนเสียชีวิต17ศพนะคะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เลข4ของอดีตรัฐมนตรีมาเกรงรวมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น740 717 17 4004แล้วก็ยังมีเลข055 85ของชีปะขาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะคอหวยนี่แห่ซื้อกันเกลี้ยงเลยนี่เป็นภาพรวมของบ้านเมืองค่ะเราจบลงด้วยหวยเนี่ยนะคะ พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูท่าทีของบิ๊กตู่กรณีเรื่องของการผ่อนคลายบรรยากาศให้จัดกิจกรรมทางการเมืองสำหรับพักหกนาฬิกา25นาทีนะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะหลังจากที่ฝ่ายการเมืองก็มีการเรียกร้องนะคะขอให้ทางคสช.เนี่ยค่ะปลดล็อกในเรื่องของการทำกิจกรรมทางการเมืองรวมไปถึงสามารถที่จะเรียกประชุมพรรคการเมืองได้แต่ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาแล้วนะคะว่ายังไงมาตามกันค่ะบอกว่าไม่ปลดล็อกอย่างแน่นอนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ค่ะได้ให้สัมภาษณ์กรณีการผ่อนคลายคำสั่งคสช.ให้นักการเมืองสามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะโดยบอกว่าการผ่อนคลายดังกล่าวไม่มีใครสามารถกดดันตนได้อยู่แล้วเพราะว่าทำเพื่อคนไทยประเทศไทยฉะนั้นใครที่ไม่เห็นชอบด้วยเขาก็ไปแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่สร้างสรรค์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประชามติไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นทุกคนอยากให้ผ่อนคลายก็ทำให้ส่วนที่ฝ่ายการเมืองอยากให้ผ่อนคลายในเรื่องกิจกรรมทางการเมืองในแต่ละพรรคนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่ผ่อนยังไม่ถึงเวลา
การเมืองเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยังพรรคไหนที่ยังไม่เปลี่ยนนะคะนายกบอกเลยบอกยังไม่ผ่อนยังไม่ถึงเวลานักการเมืองเคยเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยังพรรคไหนที่ยังไม่เปลี่ยนก็เลยถามว่าก่อนทำประชามติประมาณ1เดือนจะมีการพิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือไม่นะคะนายกบอกว่ายังไม่รู้ดูสถานการณ์ก่อนถ้าวุ่นวายเกิดขึ้นมาแล้วเลือกตั้งไม่ได้ก็โทษตนอีกคิด2มุมนี้บ้างนะคะนายกบอกว่าผมเนี่ยทำทุกอย่างให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพื่อที่จะเดินไปตามรถแมพของผมเท่านั้นเองแต่ถ้าเขามุ่งหมายที่จะล้มทุกอย่างที่ผมทำอยู่แล้วทั้งหมดท่านจะอยู่ตรงไหนกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอื่นนอกจากที่ปรากฏในสื่อหรือไม่นายกจึงไม่พิจารณาให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมได้พลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกนะคะว่าสื่อเนี่ยต้องไปถามเขาเนี่ยทำอะไรบ้างวิเคราะห์เองได้ไม่ใช่หรือตนก็วิเคราะห์ตามข้อมูลฐานข่าวที่มีอยู่เขายังไม่หยุดตนไม่ได้มองเป็นศัตรูหากมองเช่นนั้นคงลงโทษพวกเขาไปหมดแล้วคงไม่ให้เคลื่อนไหวขนาดนี้หรอกแต่เขาเนี่ยก็ไม่เห็นในสิ่งที่ตนทำดีๆให้แก่เขาขณะเดียวกันเขาก็ยังยืนยันในสิ่งที่เขาทำมาตลอดว่าถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงข้อกฎหมายในฐานะที่เป็นผู้บริหารทำให้ถูกก็ยังไม่ยอมแล้วจะยังไงกันต่อไปจะเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมหรือไม่ในรัฐบาลต่อไปเรื่องนี้ได้รื้อมานั้นจะหยุดหรือไม่หยุดต้องคิดอย่างนั้นห่วงตรงนั้นมากกว่าฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะยังไม่ถึงเวลาเขาเคยเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองบ้างยังอ่ะเปลี่ยนแปลงยังไอ้บางพรรคแล้วพรรคไหนไม่เปลี่ยนยังไม่รู้ดูสถานการณ์ก่อนแล้วถ้ามันวุ่นวายมาแล้วเลือกตั้งไม่ได้มาโทษผมอีกทีคิดแต่สองมุมนี้บ้างผมทำทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยเพื่อเดินไปสู่ตามโรดแมพของผมก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเขามุ่งหมายจะล้มทุกอย่างที่ผมทำอยู่แล้วทั้งหมดแล้วท่านจะอยู่ตรงไหนกันนะมันมีอะไรเคลื่อนไหวไปมากกว่าที่สื่อเห็นไหมคะที่จะไปคุณไปถามเขาสิไปถามเขาทำอะไรบ้างคุณก็วิเคราะห์เองได้ไม่ใช่หรือเอาแค่เขาเขียนในโซเชียลกันให้ข่าวตามสื่อเนี่ยคุณวิเคราะห์ให้ออกเลยผมก็วิเคราะห์แบบนี้ข้อมูลฐานข่าวอะไรผมก็มีอยู่เขาหยุดเขายังไม่หยุดดินะผมก็ไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูเลยเนี่ยถ้าวันนี้ผมมองเขาเป็นศัตรูผมก็ลงโทษเขาหมดแล้วล่ะผมก็ไม่เขาเคลื่อนไหวขนาดนี้หรอกแต่เขาก็ไม่ได้เห็นในความสิ่งที่ผมทำดีๆให้กับเขาอะนายกยืนยันนะคะว่าไม่ได้มองเป็นศัตรูถ้าสมมุติมองเป็นศัตรูคงไม่ให้เคลื่อนไหวขนาดนี้หรอกนะคะนักข่าวก็เลยถามว่านายกเนี่ยจะบอกได้หรือไม่ว่าในสมัยการบริหารประเทศนี้จะไม่มีนักการเมืองหนีคดีทุจริตไปต่างประเทศพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าจะไปรับประกันเขาได้อย่างไรต้องไปถามคนที่อยู่ในคดีก็นี่ไงเขาไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศก็ดิ้นรนให้เขาออกถ้าเขาหนีไปก็อย่ามาโทษตนจะเอาทุกอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้หรอกนะฮะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าคุณเนี่ยไม่ให้โอกาสผมทำงานแต่จะเรียกให้อีกข้างหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ก็แลกเอาฉะนั้นอย่ามาถามว่าเขาจะหนีไหมถามผมได้ยังไงผมไม่ได้อนุญาตให้เขาหนีผมอนุญาตให้เขาไปต่างประเทศตามที่เรียกร้องไปเยี่ยมญาติอะไรต่างๆผมก็ให้เสรีแต่ถ้าเขาหนีไม่ใช่เรื่องของผมก็ต้องใช้กลไกทางกฎหมายอินเตอร์โพตามจับตัวมาสุดแล้วแต่ต่างประเทศจะร่วมมือหรือเปล่าวันนี้สภาวะแวดล้อมต่างๆเขาก็ไปสร้างความบิดเบือนเรื่องต่างๆไว้เยอะแยะเต็มไปหมดข้างนอกแล้วสื่อก็ไปคล้อยตามเขียนให้เขามันก็เป็นอย่างนี้ส่วนกรณีที่นักการเมืองไปพูดเรื่องประชาธิปไตยหรือว่าสถานการณ์การเมืองของไทยบนเวทีโลกเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าจะตามไปห้ามเขาได้ไหมหากจับตาแล้วจะถึงตัวไหมเขาไปต่างประเทศแต่อยากจะพูดก็พูดไปแล้วจะนับถือคนเหล่านี้ก็ตามใจกำลังแก้ให้คนทั้งประเทศต้องกระจายความรับผิดชอบไม่ใช่มุ่งแต่กระจายอำนาจ
แต่ความรับผิดชอบไม่มีมันก็จะเละไปกว่าเดิมต่อให้เขียนกฎหมายอย่างไรปฏิวัติร้อยครั้งก็ยังเป็นแบบเดิมเพราะเราไม่เปลี่ยนแปลงก็ทราบนะคะปฏิวัติร้อยครั้งก็เหมือนเดิมคือถ้าการปฏิวัติหรือการยึดอำนาจแก้ปัญหาทุกอย่างได้อะค่ะประเทศไทยจะไม่มีการนับการปฏิวัติถึง18ครั้งณปัจจุบันนะคะใช่ค่ะนี่คือคำตอบได้ดีเลยว่าการปฏิวัติหรือการยึดอำนาจโดยทหารและกองทัพเนี่ยค่ะไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเมืองหรือแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เพราะถ้าสมมติมันได้จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีครั้งที่2 3 4มาจนถึงครั้งที่18แล้วก็ไทยติดอันดับ1ใน4ของโลกที่ปฏิวัติหรือว่ายึดอำนาจบ่อยที่สุดในโลกเนี่ยนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่นายกได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการผ่อนปรนบอกการที่ปล่อยให้เขาไปต่างประเทศได้เนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้หนีคดีทุจริตเนี่ยไปต่างประเทศหรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่าคนที่ติดคดีทุจริตเนี่ยเขาขึ้นศาลแล้วก่อนจะไปเนี่ยศาลต้องอนุญาตส่วนกรณีที่บอกถ้าอยากจะไปเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมญาตินี่ไม่รู้หมายถึงลูกหรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้าตีกินไปถึงคุณวัฒนาคุณวัฒนาก็ขึ้นศาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปลดล็อกของคสช.ใช่ว่าเขาจะไปได้เลยเขาก็ต้องขออนุญาตศาลอยู่ดีนะคะไอ้คนที่ถูกคำสั่งห้ามคสช.เนี่ยมีสักกี่คนที่ไม่ได้ขึ้นศาลไอ้อย่างนปช.นปช.ก็มีคดีก่อการร้ายอยู่จะไปก็ต้องขออนุญาตศาลนะคะส่วนนักการเมืองคนอื่นๆที่บอกว่าเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศก็น้อยคนมากที่จะมีปัญหามันแทบจะไม่มีเลยฉันเห็นแต่วงการล่าสุดนะคะที่คนมีสีอย่างผู้การโตกับเสียโจ้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นผู้ต้องหาคดีผู้จริตอุทยานราชพักไปแล้วก็หมิ่นเบื้องสูงมีด้วยคนหนึ่งแล้วก็หนีไปต่างประเทศโดนถอดยศอีกเนี่ยที่ฉันเห็นเนี่ยมีอยู่เคสนึงล่าสุดนะแต่ก่อนนั้นนี่ขอไม่นับนายกไม่เห็นพูดถึงอินเตอร์โพลเลยนั่นแหละกำลังจะถามนี่แหละค่ะก็ได้ติดตามไหมคะต่างชาติให้ความร่วมมือตอบกลับมาว่ายังไงมั่งอะไรมั่งไม่มีเลยเงียบเลยนะก็เท่ากับว่าที่ปลดล็อกในเรื่องของการอนุญาตให้นักการเมืองเนี่ยออกไปต่างประเทศได้เนี่ยมันก็เหมือนกับมันไม่จะไม่มีผลอะไรก็ให้เท่ากับไม่ให้เพราะว่าบุคคลที่เขาเป็นปัญหากันอยู่ในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือมีคดีอยู่ในชั้นศาลกันทั้งนั้นมีทั้งศาลทหารแล้วก็ศาลปกติคุณนิพิษก็เลยบอกไงว่าผมไม่เห็นจะรู้สึกดีใจหรืออะไรเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรเหมือนให้คุณจาตุรนอ่ะเอ้าเดินทางออกนอกประเทศสิแต่ยึดพาสปอร์ตเนี้ยค่ะธุรกรรมทางการเงินก็ทำไม่ได้มันแล้วมันมีความหมายว่ายังไงก็นี่ไงคะถึงได้มีการวิเคราะห์กันว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะให้คนอื่นหรอกแต่เป็นการเอาเข้าตัวเองเพราะว่าถูกกดดันบนเวทีต่างประเทศก็เลยพยายามที่จะนี่ไงให้มันหมายความว่าคสช.รับฟังความเห็นของทุกคนเห็นไหมเปิดเวทีก็เชิญมาตั้งหลายพรรคการเมืองเห็นไหมเออแล้วก็เปิดฟังความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญไงเอออันนี้เราก็ให้เดินทางได้แล้วเห็นไหมล่ะเออหลายคนก็วิเคราะห์แบบนี้นะคะว่ามันน่าจะเกี่ยวกับที่เวที UPN ไอ้ UPR ที่เราไปรับปากเขาไว้ว่าต้องเท่าไหร่181ข้อใช่ไหมใช่เออหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติเรื่องของการเรียกปรับทัศนคติหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยหาข้อกฎต่างๆเหล่านี้แต่พลเอกประยุทธ์ออกมาบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับที่มีใครมากดดันหรือที่โลกเนี่ยแล้วก็ไม่เกี่ยวเรื่องของการทำประชามติเพราะอาจารย์สมบัติธำรงทยวงศ์ไงแกวิเคราะห์เอาไว้ว่าอ๋อไม่น่าจะไม่เกี่ยวกับต่างประเทศนะแต่น่าจะเกี่ยวกับต้องการเปิดกว้างในเรื่องของการทำประชามติแต่วิตู่บอกไม่ใช่ทั้งสองเหตุผลบอกว่าทุกคนอยากให้ผ่อนคลายไงก็เลยทำให้ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นแหละใครจะมากำหนดกฎเกณฑ์ประเทศคุณหรือเราก็ทำตามพันธสัญญาอะไรประมาณนี้พอดีเลยช่วงนี้พอดีเลยนะคะใครจะมากำหนดกฎเกณฑ์ประเทศคุณหรือเราก็ตามพันธสัญญาก็พันธสัญญาได้มากำหนดกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันไงแต่เราไม่ทำตามพันธสัญญาไงคือพูดไปพูดมาวนกลับมาประมาณตัวเองหาอยู่นั่นน่ะคือจะหาการถอดความแล้วเอาแน่ๆว่าแกพูดเรื่องอะไรเนี่ยงงนะก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะแต่เห็นขอกันมาก็เลยให้ขอเรื่องนี้ไงเหมือนของ่ายเนาะเหมือนของ่ายวนกับไปเรื่อง2ปีเออมาให้ไม่แต่คือไอ้ไปต่างประเทศเนี่ยถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประชาชนนะประชาชนมันจะมีสักกี่คนที่ตอนนี้นะคะประหยัดกันแทบจะอู้ยอะไรประหยัดได้เนี่ยก็ประหยัดกันชนิดรัดเข็มขัดจนเอวกิ่วเนี่ยนะคะแต่ผ่อนคลายเริ่มไปต่างประเทศ
ต่ไอ้เรื่องเสรีภาพอ่ะการจัดกิจกรรมทางการเมืองเพื่อที่จะให้พรรคการเมืองเขาประชุมพรรคได้ไม่ให้ไม่ปลดไม่ผ่อนยังไม่ถึงเวลานักการเมืองเคยเปลี่ยนตัวเองบ้างหรือยังพรรคไหนที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนี่นะไม่ให้จ้ะก่อนที่จะมาว่าคนอื่นให้เปลี่ยนตัวเองเนาะก็ต้องย้อนมาดูที่ตัวเองด้วยว่าเคยเปลี่ยนตัวเองเพื่อประชาชนหรือยังก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าแกก็บอกแกเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.ตั้งแต่อยู่ในกองทัพนิสัยเป็นแบบนี้ใช่นิสัยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอย่างกฎหมายประชามติในมาตรา61ที่เขาเรียกร้องกันว่ามันจำกัดเสรีภาพในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรจะแก้ไขอันนี้ก็ไม่แก้บรรยากาศที่ควรจะผ่อนคลายที่ควรจะปลดล็อกก็ไม่ทำยังไม่ผ่อนตู่บอกแล้วไม่มีใครมากดดันเลยโดยเฉพาะเวที UPR ล่าสุดอันนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรไม่ได้มีส่วนมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันเหมือนกันเลยค่ะพี่ใหญ่ของคสช.ก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะคะไม่มีใครกดดันเราเลยมันเป็นเหตุเพราะว่ามันครบ2ปีไงก็เลยอยากจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างนะคะสำหรับบิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะกรณีดังกล่าวนี่แหละค่ะที่คสช.ปลดล็อกนักการเมืองให้เดินทางออกนอกประเทศได้ว่าเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์พิจารณาแล้วก็ผ่อนปรนให้เองเพราะเห็นว่ามันนานแล้วซึ่งการผ่อนปรนในครั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆในการเคลื่อนไหวทางการเมืองคิดว่าบุคคลที่เดินทางไปเนี่ยก็ต้องคิดว่าจะทำอะไรให้ประเทศบ้างคสช.ทำทุกอย่างให้ประเทศและประชาชนพลเอกประวิตรนี่พูดย้ำเลยนะครับผมนี่ไม่กังวลรายชื่อคนที่เราปลดล็อกเนื่องจากว่าคสช.ไว้วางใจอย่าไปแบ่งแยกคนนั้นคนนี้แล้วไม่มีเงื่อนไขว่าจะไปทำอะไรที่ไหนนักข่าวอย่าไปแบ่งฝ่ายไม่ต้องถามจบแล้วผ่อนปรนก็คือผ่อนปรนแล้วก็อย่าคิดว่าชักศึกเข้าบ้านถ้าคิดแบบนั้นจะมีเรื่องอยู่เรื่อยๆขอให้คิดในทางที่ดีบ้างดังนั้นไม่ต้องห่วงขอย้ำว่าแนวทางดังกล่าวไม่มีใครมากดดันเราเป็นการตัดสินใจโดยหัวหน้าคสช.เองขอย้ำว่าเราไม่ได้ใจดีแต่2ปีที่คสช.บริหารประเทศทุกคนเห็นหมดแล้วว่าเราทำอะไรเพื่อใครบ้างพลเอกประวิตรนี่กล่าวเลยนะคะว่าส่วนที่หลายพรรคเสนอให้มีการประชุมพรรคแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองได้นั้นขอย้ำว่าทำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในประเทศถ้าปล่อยให้ทำแบบนั้นจะส่งผลให้กับประเทศและประชาชนสับสนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความวุ่นวายได้ซึ่งตนคิดว่าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะไปฟังเสียงของบิ๊กป้อมค่ะหัวหน้าท่านให้ท่านบอกว่าก็นานแล้วก็นะครับท่านก็เห็นว่าทุกอย่างก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคสช.ต้องการอะไรนะฮะทางหัวหน้าคสช.ท่านก็เป็นคนปล่อยคนเองท่านคะตรงนี้มีข้อตกลงไหมคะว่าการเคลื่อนไหวของเขาในการเมืองอะไรมีในลักษณะใดได้บ้างหรือที่เราผ่อนปลนอ่ะก็ผ่อนปลนก็คือผ่อนปลนนะไม่ต้องถามเลยนะครับก็ให้ไปนอกได้นะไปตามเทศได้ก็ไม่ก็แล้วแต่ชอบนี่แหละครับคือเป็นความก็เรื่องของตัวเองอ่ะนะครับเป็นเรื่องของทางคนไปนะครับว่าสมควรไหมที่จะทำอะไรให้ประเทศชาติในขณะที่คสช.และรัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้กับประชาชนและให้กับประเทศชาติใจดีขึ้นไม่ใช่ใจดีก็ทำรู้แล้วว่า2ปีที่คสช.ทำมาเนี่ยทำทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าคสช.ทำเพื่อใครแล้วอย่างนี้ที่พรรคการเมืองเขาอยากให้ปลดล็อกให้เคลื่อนไหวทางการเมืองให้ประชุมให้ไปก็มันทำไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันก็ภายในประเทศมันก็สับสนไปหมดนะเดี๋ยวก็นู่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกอ่ะนะครับก็อย่างเงี้ยดีแล้วล่ะครับนะครับไม่ใช่รอไปก่อนก็ทำอย่างเงี้ยก็ดีแล้วนะมันก็เรียบร้อยดีนะตามร้อยดีคือฟังแล้วงงไหมคะคือนักข่าวเนี่ยเขาถามนะคะส่วนที่หลายพรรคเสนอเนี่ยให้มีการประชุมพรรคแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองได้นั้นเนี่ยพลเอกประวิตรก็ย้ำว่าคือมันทำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องภายในประเทศถ้าปล่อยให้ทำแบบนั้นมันจะส่งผลให้ประเทศแล้วก็ประชาชนเนี่ยสับสนคือฟังแล้วยังไงคะคือมันเป็นเรื่องภายในประเทศแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ให้บรรดานักการเมืองเดินทางออกนอกประเทศได้เนี่ยยอมรับแล้วหรอว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศอ่ะไม่ไม
ไม่อย่างนี้คุณชุติมาเหมือนแยกออกเป็น2ประเด็นใช่ไหมก็คือ1ว่าด้วยเรื่องของการผ่อนปรนให้นักการเมืองสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยก็ปฏิเสธจุดนี้ไปบอกว่าไม่ได้มาจากความกดดันของใครทั้งสิ้นนะเป็นการตัดสินใจของหัวหน้าคสช.แต่ว่าในกรณีที่จะผ่อนปรนให้มีการจัดกิจกรรมเนี่ยบอกไม่มันเป็นเรื่องภายในประเทศถ้าสมมติปล่อยนะประชาชนจะสับสนและวุ่นวายไปหมดคือมันคนละเรื่องกันบอกว่ามันคนละเรื่องกันเรื่องพักการเมืองที่จะประชุมไม่ให้ทำเพราะเดี๋ยวมันเนี่ยตอนนี้มันเรียบร้อยดีอยู่แล้วแบบนี้แหละดีอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าปล่อยให้มีการประชุมเนี่ยประชาชนอาจเกิดความสับสนเดี๋ยววุ่นวายกันเหมือนเดิมอีกนะแต่ว่าไอ้เรื่องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอันนั้นมันเรื่องระหว่างประเทศไงแต่อันนี้เรื่องภายในประเทศแต่ว่าปฏิเสธไทยอธิบายฉันเข้าใจเลยแต่พอพลเอกประวิตรพูดเมื่อกี้ดิฉันสับสนคือดิฉันเป็นประชาชนภายในประเทศที่สับสนตามพลเอกประวิตรที่พูดนี่แหละก็เป็นห่วงเรื่องภายในประเทศเพราะว่าอย่างการปลดล็อกให้เดินทางไปต่างประเทศได้เนี่ยก็ถามไงว่าจะมีการหนีคดีไหมนู่นนี่นั่นบอกไงอย่าไปคิดว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ชักศึกเข้าบ้านเนี่ยเหมือนประมาณว่ายอมให้ความกดดันจากเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมาทำให้ไทยจะต้องปลดล็อกก็เลยกลายเป็นคนที่จะเดินทางไปพูดอะไรในเวทีต่างประเทศได้อะไรแบบนี้เนี่ยก็เนี่ยนั่นแหละค่ะสุดท้ายก็ยอมรับอ่ะสรุปเอาเป็นว่าแกบอกว่าไม่มีใครกดดันจนแกอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศแต่เรื่องของการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยพรรคการเมืองเนี่ยไม่ให้ทำเดี๋ยวประชาชนสับสนแล้วภายในประเทศมันจะวุ่นวายไปหมดแกบอกแบบนี้มันดีอยู่แล้วเป็นทิศทางเดียวกันเฟ่เนี่ยต้องให้นั่งแปลไทยเป็นไทยนะพูดกันหลายๆคนมันก็งงไปหมดพูดทางเดียวซ้ายหันก็ซ้ายหันดิขวาหันก็ขวาหันดิซ้ายหันเดินหน้าก็ทำตามนั้นดิมีคนตะโกนเอ้ยอย่าซ้ายหันแล้วเดินหน้าข้างหน้ามันเป็นเหวเอ้ยเดี๋ยวคนทำสับสนให้เดินไปดิอันนี้นะฮะพูดถึงว่าเฉยไม่เกี่ยวอะไรกับท่านหรอกเปรียบเทียบนะคะอีกหนึ่งบุคคลบ้างนะนำมาสู่การขึ้นหน้าหนึ่งของแนวหน้าเนี่ยนะคะว่าวิษณุนะคะบอกไม่ปลดล็อกต้องมีวิกฤตใหญ่รออยู่เนี่ยนะคะคืออะไรนายวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะกล่าวถึงกรณีฝ่ายการเมืองเรียกร้องให้เพิ่มเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี่แหละนะคะบอกว่าส่วนตัวรับทราบแต่เป็นเรื่องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในการพิจารณาซึ่งต่อไปคงมีการผ่อนอีกแต่คงไม่มาบอกว่าจะผ่อนอะไรซึ่งใครจะเรียกร้องเพิ่มเติมก็เรียกร้องไปแต่คสช.คงพิจารณาตามจังหวะที่เหมาะสมว่าจะมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงหรือไม่ส่วนกรณีที่นักการเมืองเรียกร้องให้สามารถจัดการประชุมพักเพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งได้นั้นนายวิษณุก็กล่าวว่าการประชุมพักเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่าเพิ่งเตรียมอะไรตั้งแต่ตอนนี้เพราะต้องดูก่อนว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่แล้วค่อยมีกฎหมายและการเลือกตั้งช่วงนั้นจะมีเวลาถึง5เดือนในการเตรียมการซึ่งการผ่อนปรนต่างๆต้องเกิดก่อน5เดือนก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วการเตรียมการเลือกตั้งระหว่างนั้นเชื่อว่าน่าจะทันส่วนที่พรรคการเมืองขอประชุมเป็นครั้งๆนั้นส่วนตัวไม่ทราบขึ้นอยู่กับคสช.บอกต่อนะคะได้พูดถึงการลงพื้นที่ชี้แจงของครูกอครูขอแล้วก็ครูครอครูขอนะว่าไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังว่าจะได้ผลอะไรมากแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะระหว่างที่ครูกอไปอธิบายครูขออาจจะลืมสิ่งที่รับการอบรมมาแล้วแต่อย่างน้อยประชาชนก็ได้รับทราบดีกว่าไม่มีการพูดอะไรเลยในช่วงนั้นเอ๊ะมันยังไงอะคุณวิษณุพูดเองครูกอครูขอครูขอเนี่ยไม่หวังผลอะไรมากแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเพราะว่าระหว่างที่ครูกอไปอธิบายครูขอเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วสิ่งที่อบรมมาอ้าวแล้วประชาชนจะได้อะไรอะคะเอาสิ่งหลงๆลืมๆจำได้มั่งจำไม่ได้มั่งไปเล่าให้ประชาชนฟังแต่บอกว่าอย่างน้อยประชาชนก็รับทราบดีกว่าไม่พูดอะไรเลยในช่วงนั้นก็สู้ปล่อยให้คนที่เขาชำนาญเป็นนักวิชาการอยู่กับกฎหมายอยู่กับการปกครองวิชาการปกครองเขาได้พูดในสื่อทั่วๆไปแล้วไม่ลืมไม่ตกหล่นๆดีกว่าไหมฮะมีความคิดแบบนี้ก็เนี่ยนะคะคุณวิษณุค่ะเท่าที่ประมวลเหตุผลนะคะเท่าที่ฟังมาทั้ง3ท่านที่ยังไม่ปล่อยให้มีการประชุมพักการเมืองพลเอกประยุทธ์บอกยังไม่ถึงยังไม่ผ่อนยังไม่ถึงเวลานักการเมืองเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยังพ
พลเอกประวิตรก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะป่วนใช่ไหมครับผมเรื่องภายในประเทศเดี๋ยวประชาชนสับสนเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายอาจารย์วิษณุก็บอกว่าคสช.ต้องการความมั่นใจว่าแก้วิกฤตนี้จะไม่เกิดวิกฤตใหม่เพราะเชื่อว่าจะมีวิกฤตใหม่มันมีข้อมูลอยู่บางเรื่องตอนนี้ยังไม่แรงแต่อนาคตอาจแรงกว่าเดิมก็ได้แต่ไม่ขอระบุว่าเรื่องอะไรพูดไปจะกลายเป็นมีคู่กรณีขึ้นมาก็คือสรุปแล้วยังไงคะบอกตอนนี้เนี่ยก็มีคนจ้องที่จะก่อวิกฤตว่าอย่างนั้นประมาณนั้นถ้าปลดล็อกให้ประชุมพรรคการเมืองกันได้ให้จัดกิจกรรมทางการเมืองได้สรุปต่อไปเนี่ยคงมีการผ่อนแต่ไม่บอกว่าจะผ่อนอะไรอาจจะผ่อนตู้เย็นผ่อนรถผ่อนไมโครเวฟอะไรไปผ่อนกันแน่เศรษฐกิจมันไม่ดีใครจะมีเงินสดไปซื้อช่วงนี้มันก็ต้องผ่อนนั่นแหละเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะคะมันต้องมีแหละสักอย่างนึงเดี๋ยวเขาคงให้ผ่อนนะคะทุกวันนี้ห้างก็ให้ผ่อนอยู่แล้วนะคะผ่อนกันจนหมุนเงินไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยความสวยยังผ่อนได้เลยซื้อครีมอีเบอร์รี่ของเราเนี่ยนะเดี๋ยวต้องผ่อนอีกท้ายรายการมีผ่อนแล้วสวยหุ่นดีหน้าใสเนี่ยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันมันผ่อนได้ทุกอย่างแหละแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่อนแต่มีคนจ้องที่จะก่อวิกฤตแต่ไม่อยากพูดตอนนี้เพราะพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นคู่กรณีไปแค่นี้ก็เป็นแล้วแหละค่ะเพราะว่าคนที่ขอก็รู้อยู่ว่าเป็นนักการเมืองแล้วนายอภิสิทธิ์เดินหน้าขออยู่นะคะใช่ว่านายอภิสิทธิ์ก่อวิกฤตอะคะหรือยังไงดิฉันไม่ได้เสียมนะฉันจับต้นชนปลายเฉยๆที่มีเรียกร้องก็มีแค่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวดิฉันเห็นอยากจะประชุมพรรคเหลือเกินอยากจะได้มติไงจริงเพื่อไทยจะไม่เห็นเขาเรียกร้องแล้วประชุมพรรคให้หน่อยไม่มีก็ไม่มีเรื่องอะไรสำคัญกว่าที่จะเรียกร้องแต่ก็เห็นใจประชาธิปัตย์นะพอยิ่งอยู่ก็ยิ่งเสื่อมนะคะ มีเรื่องขึ้นทุกวันแกก็คงอยากจะเอาสมาชิกออกบ้างมันอบอุ่นเกินไปอะไรแบบนี้แต่ดีค่ะหลายคนพักตรงข้ามเขาก็มองว่าอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละให้มันเสื่อมไปอย่างนี้ดีก็เป็นคุณกับเราอย่างเงี้ยนะว่าแล้วว่าถึงพี่มาร์คมาดูพี่มาร์คกันหน่อยแล้วกันมาด้วยนะคะมาตื้อตื้อขายให้หน่อยเถอะไอ้กฎเหล็กประชุมพักเนี่ยอยากจะประชุมพักนะคะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คสช.เนี่ยมีมติยกเลิกคำสั่งนักการเมืองห้ามออกนอกประเทศนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะถ้าเราจะกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างเต็มที่เราต้องผ่อนคลายข้อจำกัดเหล่านี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนเรื่องการผ่อนปรนให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้แต่ทางฝ่ายความมั่นคงยังมีความกังวลนั้นก็ถือว่าเป็นดุลพินิจแต่เห็นว่าควรจะพิจารณาได้แล้วเพราะมีหลายเรื่องที่พรรคการเมืองเนี่ยควรจะทำและไม่ควรบอกว่าพรรคการเมืองต้องทำกิจกรรมเฉพาะแค่เลือกตั้งเท่านั้นโดยเฉพาะในยุคที่กำลังจะมีการปฏิรูปพรรคการเมืองคสช.เนี่ยควรปลดล็อกตอนนี้เลยจะดีกว่าถ้าคิดว่าพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยควรมีหน้าที่มากกว่าการเลือกตั้งก็ควรปรับโครงสร้างเพื่อรองรับบทบาทที่ควรจะเป็นแต่ถ้าส่งสัญญาณว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่แค่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเราก็จะได้พรรคการเมืองแบบเดิมๆฉะนั้นบทบาทพรรคการเมืองที่ควรจะเป็นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดโอกาสให้มีการประชุมหรือทำกิจกรรมต่างๆได้แต่ถ้ายังมีความกังวลอยู่คสช.สามารถระบุกติกาได้ตัวเองไม่คิดว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่อยากจะก่อความวุ่นวายโดยใช้วิธีการประชุมอย่างเป็นทางการคงไม่มีใครคิดจะทำอยู่แล้วเพราะพวกที่จะป่วนเขาคงไม่ใช้เวทีที่เป็นทางการดังนั้นถึงห้ามไม่ให้ทำเขาก็ต้องแอบไปทำเพราะฉะนั้นควรจะแยกแยะให้ดีกว่าส่วนการเผยแพร่เนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญนั้นตัวเองห่วงใยที่คนเห็นต่างเนี่ยไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพราะเป้าหมายสุดท้ายคือต้องการให้รัฐธรรมนูญและกระบวนการเป็นที่ยอมรับแต่ถ้ายังมีประเด็นที่ทำให้เกิดความคำถามเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีดังนั้นต้องระมัดระวังเพราะการทำประชามติบทบาทและกลไกของรัฐคือจัดเวทีให้ทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็นแต่ขณะนี้เราใช้กลไกของรัฐอ้างว่าอธิบายสาระของรัฐธรรมนูญทั้งที่ในทางปฏิบัตินั้นยากที่จะแยกแยะระหว่างการอธิบายสาระหรือการไปบอกข้อดีเพราะโดยธรรมชาติคนเขียนรัฐธรรมนูญคงไม่ไปบอกข้อเสียดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้กลไกของรัฐที่สุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการทำประชามติมีการชี้นำจากเจ้าหน้าที่จะทำให้เกิดคำถามว่าเป็นธรรมหรือไม่นะฮะอันนี้ก็ว่าด้วยประเด็นรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้ามไปละกันนะฮะขอมาที่เรื่องนี้ฮะเรื่องขอให้คสช.ปลดล็อกประชุมพรรคการเมืองเนี่ยขอเรียกข้อเรียกร้องนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกเลยว่าควรพิจารณาได้แล้วนะฮะเพราะมีหลายเรื่องที่พรรคการเมืองเนี่ยควรทำไม่ควรมองว่าพรรคการเมืองทำกิจกรรมแค่เลือกตั้งเท่านั้นและแต่ละอย่างนี่แกชักแม่น้ำทั้ง5มาเลยนะฮะไหนบอกว่าเราอยู่ในช่วงของการปฏิรูปพรรคการเมืองไง
นี่แหละก็ต้องเปิดประชุมไม่งั้นจะปฏิรูปได้ยังไงถ้าคสช.กังวลว่าอุ๊ยเดี๋ยวบางพรรคการเมืองจะก่อความวุ่นวายไม่หรอกอย่าไปคิดแบบนั้นไม่มีใครเขาทำหรอกถ้าเขาจะทำอะไรพวกป่วนเขาไม่ใช้เวทีที่เป็นทางการหรอกซึ่งมันก็จริงเขาก็แอบไปทำคือนายพิสิทธิ์พยายามที่จะอธิบายบอกว่าต้องการปฏิรูปพรรคการเมืองไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้พรรคการเมืองเนี่ยทำหน้าที่แค่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในยามที่เลือกตั้งควรให้เขาทำอะไรมากกว่านั้นนี่คือการปฏิรูปก็คือพูดกันไปในลักษณะนั้นแต่ที่ดิฉันเห็นด้วยนะคะแต่ก็คือเห็นด้วยกับสนับสนุนนี่คนละเรื่องนะคะนายพิสิทธิ์พูดถูกถ้ายังมีความกังวลอยู่เนี่ยคสช.สามารถที่ระบุกติกาได้ผมเนี่ยไม่คิดว่าจะมีพรรคการเมืองเนี่ยอยากจะก่อความวุ่นวายโดยใช้วิธีการประชุมอย่างเป็นทางการคงไม่มีใครคิดที่จะทำอยู่แล้วพวกที่คิดจะป่วนคงไม่ใช้เวทีทางการถ้าห้ามไม่ให้เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องแอบทำควรที่จะแยกแยะให้ดีนี่สอนจะสอนกำหนดมาสอนมวยจะปลดล็อกเนี่ยก็มันกำหนดได้ว่าขอบเขตแค่ไหนยังไงก็ไม่เห็นจะยากเลยถ้ากลัวว่าเขาจะประชุมกันแบบเป็นทางการแล้วจะมาล้มคสช.หรืออะไรก็ใช้วิธีการเหมือนเวทีเสวนาของนักวิชาการแทรกซึมหรือถึงขั้นอยากนั่งสิงอะไรแบบนั้นก็ทำได้ก็เข้าไปประชุมกับเขาสิแต่อันนั้นเนี่ยยังพอแบบไปเนียนได้ไงเพราะเป็นประชาชนหรือเป็นอะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยบรรดาสสไม่มีสสหน้าใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ไม่วิชาการไม่เนียนเลยค่ะที่ไปนั่งข้างนี้ค่ะวิชาการก็นั่งมองหน้าคือถ้าตรงไหนไม่ดีที่กระชากใหม่เลยเองนั่งนับไฟอยู่นั่นน่ะคือนักการเมืองเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคุณกำหนดเงื่อนไขเนี่ยเขาก็คงรู้ว่าอ้าววันนี้นอกจากสมาชิกพรรคที่เราจะมาประชุมเพื่อระดมสมองกันแล้วก็ส่วนเกินมาก็ไม่เป็นไรพอเราพูดในเรื่องที่ไม่สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คงรู้กติกาแหละมั้งแต่ประเด็นเนี่ยกลัวว่าเขาจะไปพูดเรื่องรัฐธรรมนูญมากกว่ากลัวกระทบในเรื่องของความมั่นคงจริงๆก็พูดกันเขาประชุมพรรคเขาก็พูดกันอยู่ในพรรคอะค่ะก็ไม่ได้ไปพูดต่อสาธารณะจริงๆนะคะก็ไม่ได้ไปพูดต่อสาธารณะอะไรแล้วเอาจริงๆอะคือเราดูข่าวกันมาประชาชนเองที่ติดตามข่าวก็รู้ว่าวัตถุประสงค์อะไรประชาธิปัตย์จึงขอแล้วขออีกให้เปิดประชุมพรรคเถอะเขาก็ต้องการในเรื่องนั้นนะคะต้องการมติพรรคในเรื่องส่วนตัวของเขาอะเรื่องของพรรคเขาแค่นั้นเองแล้วถามว่าการที่ไม่อนุญาตให้เปิดประชุมพรรคอย่างเป็นทางการได้เนี่ยสมาชิกพรรคเขาคุยกันไม่ได้เลยอะคะปัจจุบันนี้โลกมันโอ้โหเวอร์วายทั้งไลน์กรุ๊ปทั้งอะไรมันเขาคุยกันได้ค่ะจะไปกินข้าวจะไปไหว้พระเขาก็คุยกันได้แล้วไอการที่เรื่องเนี้ยค่ะแล้วไม่ยอมปลดล็อกให้ประชาธิปัตย์เขาได้มีมติพรรคกับเรื่องบางเรื่องออกมาสักทีคือก็ไม่เข้าใจนะคะว่าจะโยกกันให้มันเป็นประเด็นกันขึ้นมาทำไมมาดูอีกหนึ่งคนพูดขึ้นมาหล่อเลยทีเดียวนะคะบอกถ้าจะปลดล็อกอ่ะปลดล็อกให้กับประชาชนแล้วก็นักวิชาการเถอะนะคะอันนี้สาระจริงอ่ะนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดถึงกรณีที่คสช.จะอนุญาตให้นักการเมืองเดินทางไปต่างประเทศแต่ยังไม่อนุญาตให้มีการประชุมพรรคการเมืองโดยบอกนะคะว่าบอกตรงๆว่าไม่มีอะไรน่าแปลกใจน่าตื่นเต้นหรือว่าน่าดีใจเลยในสายตาของต่างชาติที่เฝ้าดูสถานการณ์ในประเทศไทยก็ไม่ได้มีใครออกมาแสดงความยินดีกับไทยในเรื่องนี้แม้แต่ประเทศเดียวถ้าคสช.ประกาศปล่อยตัวนักโทษการเมืองหรือว่าประกาศยกเลิกหรือนิรโทษกรรมในความผิดต่างๆให้แก่ประชาชนนักศึกษานักวิชาการแล้วก็นักการเมืองที่มีข้อหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองและความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาต่างชาติจะออกมาแซ่ซ้องสรรเสริญและความเชื่อมั่นก็จะกลับคืนมาทันทีแล้วก็บอกนะคะว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะให้เสรีภาพอิสรภาพแก่ประชาชนภายใต้หลักการประชาธิปไตยและหลักมนุษยธรรมภาพลักษณ์ของคสช.ก็จะดูดีขึ้นมาทันทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะได้รับคำชื่นชมก็เป็นได้ถ้าไม่เชื่อให้ลองดูให้ทดลองดูเอานะคะไม่บอกว่าก็แค่ออกปากเอ่ยขึ้นมาคือแค่บอกเนี่ยก็ได้พูดแค่เอ่ยปากเนี่ยขึ้นมาดูเนี่ยก็ได้ว่าจะมีการปล่อยนักการเมืองนักกิจกรรมประชาชน
หรือว่านักวิชาการนะคะที่มีข้อหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าความเห็นต่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลองทำดูสิสิ่งเหล่านี้รับรองจะได้รับคำชื่นชมหรือว่าการแซ่ซ้องสรรเสริญจากต่างประเทศอย่างแน่นอนแต่ไอ้กรณีการผ่อนคลายให้นักการเมืองไปต่างประเทศได้เนี่ยไม่เห็นจะมีประเทศไหนแม้แต่ประเทศเดียวในโลกที่เขาชื่นชมแกก็เข้าใจเปรียบนะฮะคือถ้าอยากจะคิดว่าฉันผ่อนคลายแล้วนะกดดันฉันบนเวที UPR หรอนี่ไงฉันให้ออกนอกประเทศได้อ๋อไม่มีใครชื่นชมเลยแม้แต่ประเทศเดียวในโลกนี้มุมจิ๊บนิดเดียวก็ไม่มีเนี่ยนะฮะแกก็เลยบอกถ้าอยากได้รับเสียงชื่นชมเนี่ยให้เสรีภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะเคสล่าสุดที่8แอดมินเพจแบบนี้ล้อเลียนนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองเป็นภาพการ์ตูนขำๆได้ซ้ำไปโดนกฎหมายอาญามาตรา116เงี้ยค่ะอย่ามาแตะฉันนะถ้าคุณปลดล็อกตรงนี้ได้เคลียร์คดีกันไปเลยนะคะยกเลิกทุกอย่างไปทุกคดีทุกเคสแบบนี้โอ้โหคุณนี่ชนะที่1เลยคุณได้เป็นเผด็จการอันดับ1ของโลกที่คุณปลดแอกประชาชนได้นะคะลองพิจารณาดูมาดูค่ะมุมมองของนักการเมืองสีปากล่าอีกคนนึงนะคะคนนี้ก็เพิ่งจะมีผลงานล่าสุดที่ไปตรวจสอบอพส.ในการขุดลอกคูคลองนะคะล่าสุดก็ออกมาพูดนะคะโพสต์Facebook เกี่ยวกับกรณี2ปีของคสช.ด้วยนะคะสำหรับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีเป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะในโอกาสครบรอบ2ปีผลงานของคสช.ว่า1โหลที่ไม่ควรทำแต่ทำฉลองครบรอบ2ปีคสช.ไปแล้วอย่างเหงาๆไม่เปรี้ยงปร้างอย่างที่คิดนะคะอันนี้6ข้อนะคะก็บอกว่าเป็นวันครบรอบ2ปีของการทำความผิดไม่ใช่วันเกิดที่ถือว่าเป็นมงคลการทำรัฐประหารยึดอำนาจฆาตกรรมรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งต้องห้ามผิดกฎหมายพวกผมในสภาแก้รัฐธรรมนูญตามกฎหมายแท้ๆยังโดนบอกว่ามีความผิดตอนนี้ไม่ทราบว่าหายไปไหนกันหมดบอกว่าทำโน่นทำนี่และหาว่ามีพวกหูหนวกตาบอดจึงมองไม่เห็นตัวเองซึ่งตาดียืนยันว่ามองยังไงก็ไม่เห็นเห็นแต่ลมปากลอยไปลอยมาน่ารำคาญโดยจะไม่เถียงในเรื่องผลงานเพราะถึงพูดอย่างไรก็คงเถียงคอเป็นเอ็นว่าเป็นคนละฝ่ายก็ต้องพูดแบบนี้ตัวเองจะเรียบเรียงเรื่องที่ไม่ควรทำใน2ปีว่ามีอะไรบ้างโดยหวังว่าในวันหน้าถ้ามีจะไม่ทำอีกได้แก่ไม่ควรรีบร้อนอนุมัติให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือว่าอพส.ขุดลอกแหล่งน้ำเพราะไม่มีวิศวกรไม่มีเครื่องจักรและไม่มีประสบการณ์ไม่ควรห้ามนักการเมืองและนักวิชาการที่เห็นต่างเดินทางไปต่างประเทศไม่ควรเอาคนเห็นต่างไปกักตัวเพื่อปรับทัศนคติไม่ควรจับกุมดำเนินคดีกับคนที่ไปยืนเฉยๆยกมือเฉยๆหรือทำสามนิ้วสุดท้ายหวังว่าคนไทยจะไม่มีโอกาสฉลองครบรอบปีที่3เพราะเบื่อสุดๆแล้วไม่ควรขัดขวางความพยายามตรวจสอบการทุจริตคดโกงเช่นกรณีอุทยานราชพักการขุดลอกหนองที่พิษณุโลกแต่ไม่ขัดขวางการไปด่าทูตสหรัฐไม่ควรเพิกเฉยปล่อยให้มีการกล่าวจับจ้วงกล่าวหาสมเด็จช่วงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพราะศาสนาจะพังครับไม่ควรโยกย้ายข้าราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีกว่า30คนทั้งที่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดหากใช้เงินพวกคุณจ่ายเงินเดือนจะไม่พูดสักคำไม่น่าจะออกรายการวิทยุทีวีทุกวันเพื่อโฆษณางานของตัวเองในขณะที่ผู้คนเขาอยากจะดูหนังดูละครแก้เครียดเพราะไม่มีเงินใช้ไม่น่าห้ามพักการเมืองประชุมแต่พวกคุณประชุมกันได้ครั้นถูกกดดันหนักๆก็มาเรียกพรรคการเมืองประชุมเพื่อขอหารือเรื่องการเมืองเช่นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติไม่ควรห้ามการแสดงออกของบุคคลในเรื่องของการแสดงประชามติประเทศในโลกนี้ใครกระทำกันบ้างไม่ควรแสดงอาการโกรธชี้นิ้วด่าท้าตีท้าต่อยไปเรื่อยระวังลูกหลานจะทำตามไม่ควรบริหารประเทศโดยใช้ทหารเก่าเป็นรัฐมนตรีและประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจมากมายอย่างนี้ต้องยอมรับในวิชาชีพที่แตกต่างไปจากทหารสำหรับทหารหนุ่มๆก็ต้องพลอยติดตามรับใช้นายเก่าเดินกันเต็มกระทรวงทบวงกรมแทบจะชนกันตายเอาเวลาไปปราบผู้ก่อการร้ายไม่ดีกว่าหรือคุณปลอดประสบได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่าวันนี้เอาโหลเดียวพอวันหน้าคิดออกจะเพิ่มให้อีกและสุดท้ายหวังว่า
คนไทยจะไม่มีโอกาสฉลองครบรอบปีที่3นะครับเพราะเบื่อสุดๆแล้วโอ้โหโหลเดียวเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าคิดออกเนี่ยจะเพิ่มให้อีกนะคะแต่ทั้ง12ข้อที่พูดมานี่โอ้โหมันใช่อ่ะมันใช่เลยนะคะหลายเรื่องอย่างที่ได้รายงานไปนี่แหละถ้าสนใจไปหาอ่านใน Facebook ของคุณบอกประสบได้นะคะย้ำเตือนความจำกันอีกรอบหนึ่งค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของหมอประเวศวสีกันบ้างครั้งนี้ออกมาบอกทหารไม่ควรที่จะออกมายึดอำนาจเพราะมันทำให้ประเทศบุ่นอยู่ดีๆอยู่ดีๆทำไมแกพูดแบบนี้นะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงนี้กลับมานะคะฟังมุมมองของนายแพทย์ประเวศวสีนะคะเกี่ยวกับการอยู่2ปีเต็มๆนะคะของคสช.ค่ะนี่นะคะดิฉันจะบอกว่าเป็น2ข่าวต่อเนื่องความมันเนี่ยอยู่ในข่าวที่2ดิฉันปูพื้นเนี่ยข่าวหมอประเวศไปก่อนเดี๋ยวไปตบท้ายด้วยคุณหมอเหวงอันนั้นมันสุดนะคะมาดูหมอประเวศก่อนคุณผู้ชมนายแพทย์ประเวศวสีนะคะราษฎรอาวุโสนั่นเองเปิดเผยว่าไม่อยากพูดว่าระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาลควรทำอย่างไรเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองแต่หากเลือกตั้งไปแล้วและสถานการณ์กลับไปสู่ความรุนแรงอีกครั้งและหากกองทัพต้องการจะทำอะไรอีกก็ควรทำเพียงแต่ระงับความรุนแรงเท่านั้นไม่เช่นนั้นจะทำให้ยุ่งยากเหมือนในปัจจุบันในอนาคตกองทัพอย่าเข้ามายึดอำนาจหรือบริหารประเทศควรปล่อยให้กระบวนการรัฐสภาแก้ปัญหาทำงานไปในแพทย์ประเวศกล่าวต่อนะคะว่าเข้าใจว่าทหารเคยแต่ระบบบังคับบัญชาแต่ก็ควรทำความเข้าใจว่าประเทศบริหารงานด้วยระบบราชการที่มีความซับซ้อนดังนั้นควรบริหารงานให้มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและต้องเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติจบหมอประเวศเชิญคุณหมอเหวงค่ะคุณหมอเวงนะคะก็โพสต์แสดงความเห็นเลยค่ะถึงกรณีที่นายแพทย์ประเวศวสีเนี่ยออกมาวิจารณ์ทหารแล้วก็เรียกร้องให้อนาคตอย่ามายุ่งกับการเมืองปล่อยให้รัฐสภาแก้ปัญหาตามระบบเนี่ยบอกว่าหมอประเวศเพิ่งดวงตาเห็นธรรมในเรื่องกองทัพอยากเข้ามายึดอำนาจหรือบริหารประเทศในวันนี้เองภายหลังจากรัฐประหารกว่า10ครั้งในช่วงชีวิตของหมอประเวศช่วงที่ร้ายแรงที่สุดในปี19หรือปี35หมอประเวศเนี่ยเติบใหญ่เป็นหมอชื่อดังแล้วนะฮะแต่กลับไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเหตุการณ์ฆ่าประชาชนจำนวน100ศพเมื่อปี53ตนไม่เห็นหมอประเวศเนี่ยออกมาแสดงความเห็นคัดค้านแต่ประการใดหรือหากหมอประเวศค้านไว้ที่ไหนอย่างไรขอให้เอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาแสดงต่อสาธารณชนแต่เพิ่งมาเกิดดวงตาเห็นธรรมในคราวนี้ทำให้ตนงุนงงสงสัยแล้วก็เกิดความฉงนสนเท่ว่าหมอประเวศเนี่ยเป็นนักปาถกชื่อดังทางด้านธรรมะทางด้านแก้ไขปัญหาของประเทศและสังคมด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมอันสูงส่งเพิ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นในยุคคสช.ได้อย่างไรคุณหมอเหวงยังระบุอีกนะคะว่าเมื่ออ่านรายละเอียดตามข่าวแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดคำถามมากมายค่ะว่าคสช.ทำอะไรขัดใจหมอประเวศหรือเปล่าหรือคสช.เข้าไปตรวจสอบการทำงานของตระกูลสหรือไม่ตระกูลสอันเป็นกลุ่มพวกที่หมอประเวศเนี่ยมีบทบาทสำคัญไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในการผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มพวกที่มีอำนาจในทางสาธารณสุขอย่างมากจนแปรเปลี่ยนเป็นกลุ่มองค์กรที่มีอำนาจทางการเมืองที่ไม่อาจจะมองข้ามได้อีกแล้วพอคสช.เข้าไปแตะก็เลยทำให้หมอประเวศเนี่ยไม่พอใจหรือเปล่าจึงทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นอันนี้คุณหมอไม่รู้และต้องการรู้ด้วยบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าเอ๊ะทำไมถึงเพิ่งมาดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่ในยุค19ในยุค35ที่มันเคยเกิดการรัฐประหารมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็หมอประเวศก็ดูเติบใหญ่เป็นหมอชื่อดังก็ไม่เห็นจะออกมาเรียกร้องบอกว่าทหารอย่าเข้ามายุ่งกับการเมืองปล่อยให้รัฐสภาเขาแก้ปัญหาไม่เข็นจะพูดเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊หรือว่าทางคสช.เนี่ยเข้าไปยุ่งอะไรกับตระกูลสหรือเปล่าเข
ข้าไปตรวจสอบการทำงานอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยค่ะถึงได้เกิดดวงตาเห็นธรรมในช่วงนี้อันนี้เนี่ยไม่รู้จริงๆแล้วก็ต้องการจะรู้ด้วยบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะคุณหมอบอกดิฉันไม่รู้นะคะว่าคำตอบคืออะไรแต่อยากจะชวนคุณหมอย้อนกลับไปที่คำถามของนักข่าวที่บอกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอื่นนอกจากที่ปรากฏในสื่อหรือไม่จึงไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางการเมืองแล้วนายกก็บอกว่าก็ไปวิเคราะห์กันเองวิเคราะห์ได้ไม่ใช่หรือบางทีความน่ากลัวอาจจะไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองนะคะมันเยอะไปหมดเลยประเทศเราเนี่ยนะคืออะไรที่ไม่เคยเกิดในภาวะปกติมักจะเกิดในภาวะแบบนี้ค่ะก็มีปัญหาไปเรื่อยยันพระเนี้ยคืออะไรอยากได้เสือนี่เจอนะดิฉันว่าจับจับทุกอย่างจริงอ่ะแต่เรื่องเสือนี่เห็นนานแล้วนะเห็นพูดกันมีความพยายามจะไปหลายรอบเหมือนกันแล้วเจ้าหน้าที่วัดก็โอ้โหเนาะแสบมันก่อนปิดประตูไว้ก่อนเลยตอนแรกที่จะไปปิดประตูไม่ให้เข้าเสร็จปุ๊บให้อาหารเสือจะอาหารมาล่อก็ไม่ได้แล้วไงอิ่มให้อาหารเสือให้อิ่มๆเสร็จปุ๊บปล่อยออกจากกรงจ้าจับเลยจ้าเจ้าหน้าที่มาปุ๊บปล่อยเสือออกเลยค่ะต้อนรับใครจับตัวไหนจับได้9ตัวตามพาดหัวบางฉบับบอกได้10กว่านะฮะก็ว่าด้วยเรื่องของเสือแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของวัดนะฮะเดี๋ยววัดปากน้ำเดี๋ยววัดธรรมกายนี่ก็มาที่วัดของหลวงตามหาบัวเป็นวัดป่านะอ่ะยังคงอยู่กันต่อค่ะกับเรื่องของการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนปช.นะคะก็ได้มีตัวแทนก็คือเหล่าบรรดาแกนนำนี่แหละค่ะไปยื่นหนังสือต่อกกต.ไปยื่นทำอะไรมาติดตามกันนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะโฆษกนปช.พร้อมด้วยแกนนำซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมหวังอักษาราศีนะคะคุณเกลิกมนตรีรุตโสตธีรพัฒน์นะคะคุณยศวริชชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายพลวัตพีรติชัยธนกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักเลขานุการกกต.เพื่อที่จะเชิญให้กกต.นั้นมาร่วมงานเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติพร้อมทั้งบรรยายหลักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าสิ่งใดที่ประชาชนสามารถทำได้และทำไม่ได้ในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้เวลา 11:00 น.ที่สถานีโทรทัศน์ Peace TV ชั้น5 Imperial ลาดพร้าวนะคะโดยคุณธนาวุฒิบอกค่ะว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมนปช.มีความกังวลเรื่องของการโกงประชามติเพราะว่ารัฐบาลคสช.แล้วก็กรท.มีความต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติโดยมีการจัดตั้งอาสาสมัครชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนหรือว่าครูกครูขและครูครวมไปถึงหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญเป็นการชี้แจงเพียงฝ่ายเดียวคือฝ่ายที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญส่วนฝ่ายที่มีความเห็นต่างนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ดังนั้นฝ่ายที่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความเสี่ยงที่จะทำผิดพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี59นปช.จึงจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่5มิถุนายนนี้จึงได้เดินทางมาเชิญกกต.ไปเป็นวิทยากรในการบรรยายหลักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฟังเสียงคุณธนาวุฒิค่ะใครที่ทำผิดกฎหมายประชามติหรือบิดเบือนชักจูงชักนำเพื่อให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเนี่ยก็มีความผิดแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนที่ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านก็คือกรท.รัฐบาลคสช.เรายังยืนยันอย่างนั้นนะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านและตัวเองเป็นผู้ที่มีอำนาจเราก็ยังคิดว่ากลุ่มเขาเหล่านี้อาจจะชี้นำหรือชักจูงให้มีการโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันที่5เนี่ยที่จะถึงเนี้ยนปช.แดงทั้งแผ่นดินจะไปเปิดศูนย์ปราบโกงนะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและเรามีอาสาสมัครนะครับมาฟังด้วยวันที่5เราจะเปิดศูนย์ปราบโกงที่อิมพีเรียลชั้น5ลาดพร้าววันนี้เราจึงมาขอวิทยากรจากกกต1ท่านไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการชี้นำชี้แนะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนหรืออาสาสมัครที่จะไปปราบโกงกันในวันที่5
นอกจากนี้นะคะคุณสมหวังค่ะก็ได้บอกด้วยนะคะว่านปช.ไม่ใช่ตัวปัญหาที่จะทำให้ประชามติผ่านหรือไม่ผ่านแต่นปช.กังวลว่าการทำประชามติครั้งนี้จะมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นจึงจัดตั้งศูนย์ปราบโกงขึ้นมาโดยวันที่15มิถุนายนนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศจะมีการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติเช่นเดียวกันเพราะว่าการปราบโกงเป็นสิ่งที่ประชาชนรับไม่ได้นะคะก็คือการโกงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนรับไม่ได้ส่วนผลประชามติออกมาอย่างไรประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองฟังเสียงคุณสมหวังค่ะขอให้การดำเนินการของกกต.เนี่ยแล้วก็ในการในระบบในการทำงานเนี่ยขอให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยใช้คนเนี่ยเกือบ1ล้านคนที่ลงไปแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะไปชี้นำรับหรือไม่รับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาเราก็ต้องการดูตรงนี้ด้วยว่านี่คือผิดมาตรา61ของพรบในการเลือกตั้งในการประชามติเพราะว่ากกต.เป็นคนออกพรบเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเกือบ1ล้านคนเนี่ยที่เขาส่งไปแต่ละพื้นที่ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจะเป็นครูกอครูขอครูคอก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะไปชี้นำประชาชนผมเห็นแล้วมันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นให้ประชาชนตัดสินใจและอยู่ที่ดุลพินิจของประชาชนว่าจะรับหรือไม่ตรงนั้นจะดีกว่าก็ต้องเรียนอีกครั้งนึงว่านปช.ไม่ใช่ตัวปัญหาของประชามติแต่นปช.เป็นตัวเสริมที่จะให้ประชามติออกมาอย่างโปร่งใสตรงนั้นมากกว่านปช.ไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในประชามตินะคะแต่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำประชามตินะคะนี่คือเจตนารมณ์นอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปด้วยนะคะคุณยศวริศค่ะก็ได้พูดถึงการใช้งบประมาณในการจัดทำประชามติด้วยนะคะว่าการจัดทำประชามติครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากโดยเฉพาะกกต.ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาทในส่วนของกระทรวงมหาดไทยทั้งกระบวนการของครูกอครูขอและครูคอรวมถึงอาสาสมัครรักษาดินแดนและองค์กรอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้งบประมาณอีกกว่า9,000 ล้านบาทดังนั้นการทำประชามติครั้งนี้เป็นการทำประชามติที่ใช้งบประมาณที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดทำประชามติมาก่อนจึงฝากให้สื่อมวลชนช่วยกันติดตามความโปร่งใสในการใช้งบประมาณดังกล่าวด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยดิฉันก็ตกใจนะรวมๆแล้วเนี่ยค่ะจากการนำเสนอของสื่ออาวุโสในรายการหยิบข่าวมาคุยเนี่ยนะคะเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้ในการฝึกอบรมครูกอขอคอเนี่ยค่ะใช้ไป 5,900 กว่าล้านใช่ 5,000 กว่าล้านไม่ได้รวมอยู่ในงบ 3,000 ล้านไม่เลยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะงบที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีอยู่190กว่าล้านเท่านั้นเองทีนี้กรทก็เลยชงเรื่องให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาว่าเท่านี้มันไม่พอแน่ๆเพราะว่าช่วงระยะเวลาครูกอที่อบรมเนี่ยแค่2วันใช่ไหมคะแล้วครูกอถ่ายทอดให้ครูขอแต่ที่นานที่สุดคือครูคอที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปเคาะประตูเนี่ย2เดือนเต็มๆนี่คือส่วนที่จะต้องมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงแล้วทั่วประเทศเนี่ยมีเท่าไหร่ใช่และเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้ประมาณวันละ200แล้วที่อาจารย์มีชัยออกมาบอกว่ามันไม่พอเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำก็300แล้วก็จะมาขอเนี่ยเงินเพิ่มให้กับครูคอเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่างบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เฉพาะในส่วนของมหาดไทยนะคะ5,900 กว่าล้านบาทส่วนของกกต. อีก 3,000 ล้านแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนรอดอแล้วก็ในส่วนของทหารกระทรวงกลาโหมหรือส่วนอื่นๆเนี่ยค่ะรวมๆแล้วหมื่นกว่าล้านในการทำประชามติครั้งนี้นะคะและซึ่งนะสมมุติถ้าวันประชามติเกิดล้มไอ้เงินส่วนที่กระทรวงมหาดไทยเสียไปนี่คือใช้ไปแล้วนะแล้วมีการอบรมครูกอครูขอครูคออะไรไปแล้วแล้วต้องไปเคาะประตูอะไรกันแล้วเนี่ยแล้วในส่วนของกกต.ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้แล้วนะคะในการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนนึงเนี่ยทำไปแล้วด้วยรอดูนะคะอย่าให้เงินหมื่นกว่าล้านศูนย์เปล่า อย่าล้มประชามตินะคะอย่าโกงแล้วก็อย่าอายพม่านะคะคุณผู้ชมเรื่องของการทำประชามติครั้งนี้เนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วดิฉันขอใช้คำพูดเหมือนสื่ออาวุโสต่างฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายประชาธิปไตยต่างเทหมดหน้าตัก
แล้วครั้งนี้หาเดิมพันถือว่าสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การไปคิดในมุมบอยคอร์ดเพื่อที่จะรู้สึกเอาชนะทางความรู้สึกดิฉันว่าลองเก็บไว้ก่อนเถอะเมื่อวานดิฉันนะเข้าไปอ่าน Facebook ของคุณหมอหวายได้พูดถึงเรื่องนี้ในมิติที่น่าสนใจพูดถึงการไม่ได้เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่7สิงหาแบ่งได้เป็น2กลุ่มบุคคลกรณีนึงคือเจตนาบอยคอร์ดอีกกรณีนึงคือติดภารกิจใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่สะดวกที่จะไปแล้วเบื่อไม่ติดธุระหรือคุณไม่ได้ไปเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันจะไปบอยคอร์ดอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอหวายต้องการจะสะท้อนเห็นว่าการที่คุณเลือกที่จะแสดงออกด้วยการบอยคอร์ดเนี่ยมันไม่มีอะไรชี้วัดได้เพราะคุณจะไปเหมาสิ่งของการบอยคอร์ดว่านี่คือทั้งหมดที่บอยคอร์ดไม่เอาไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะมันในนั้นมันจะมีคนกลุ่มนึงที่ฉันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรด้วยกับการบอยคอร์ดของเธอฉันไม่ว่างฉันไม่ไปถูกต้องเพราะฉะนั้นวิธีนี้ชี้วัดไม่ได้เลยนะคะนอกจากมันจะไม่เป็นผลอะไรแล้วเนี่ยแล้วอาจจะเป็นผลเสียแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลด้วยมันชี้วัดไม่ได้มันสะท้อนออกไปให้ชาวโลกดูไม่ได้ว่ามีตัวเลขการบอยคอตเยอะขนาดนี้เลยนะไม่ได้เพราะกลุ่มหนึ่งในนั้นน่ะไม่เขาไม่ได้ร่วมบอยคอตกับเราเขาไม่ไปเหตุผลอะไรพวกนอนหลับทับสิทธิ์ไม่สนใจเหตุการณ์การเมืองอะไรเงี้ยป่วยท้องเสียอะไรก็ไม่รู้อยากจะไปทำอะไรมันก็มีนานาเหตุผลใช่ไหมแต่ว่าในกรณีเรื่องของการบอยคอตแม้ตัวเลขจะสูงหรือไม่สูงอย่างใดก็ไม่ได้มีผลนะคะดิฉันย้ำทุกครั้งเลยว่าถึงแม้คุณจะออกไปแค่3คนแต่มีแค่มี2คนนะคะที่รับเนี่ยก็กลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้กับคนทั่วประเทศตอนนั้นคุณจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะ7สิงหาเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเยอะๆแล้วก็ก่อนที่จะถึง7สิงหาเนี่ยเราเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขก็อย่าไปทำนะคะแต่ก่อนจะถึง7สิงหาวันพฤหัสนี้เราจะเดินทางไปฟังคำพิพากษานะคะหรือว่าคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในกรณีที่เราไปยื่นนะคะคำร้องไว้ที่กสทช.ได้มีการสั่งปิดพีซทีวีแบบมิชอบนะคะหรือว่าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยแหละค่ะก็รอดูกันก็แล้วกันนะคะ10โมงครึ่งเราจะได้ทราบผลว่าเรื่องของการไต่สวนหรือว่าคำสั่งศาลจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะถ้าออกมาในทิศทางบวกเราก็ออกอากาศต่อแต่ถ้าออกมาในทิศทางลบเราก็จอดำสวัสดีค่ะเท่ากับว่าสถานีพีซทีวีถูกปิดถูกไหมคะค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ววันพฤหัสนี้นะคะก็ถือว่าทุกวันเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นแบบไหนเราสี่คนเดินทางไปด้วยใช่ค่ะดิฉันเสนอตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลพอตัดสินรู้ผลปุ๊บเราอาจจะไลฟ์ไลฟ์ติดตาม Facebook นะคะไงก็ก่อติดไว้มีอย่างคุณธิดาเนี่ยมีแฟนเพจมีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะพิมพ์ชื่อภาษาไทยก็ได้คุณธิดาชนกุลนะของคุณธิดาก็ได้แล้วก็ของพวกเราเดี๋ยวจะแชร์ในการไลฟ์กันไปของดิฉันน่ะขออนุญาตนะคะแจ้งเลยเพราะว่า Facebook ที่เล่นเป็นประจำเนี่ยนับคนเสื้อแดงได้เลยไม่คือไม่ค่อยได้แบบรับเป็นเฟรนด์ยึดหลักเป็นเฟซคุณกุลธิดาก็ได้ของคุณกุลธิดาภาษาไทยเลยค่ะกุลธิดาชนกุลเหมือนชื่อที่ขึ้นเวลา 4G ด้านล่างเนี่ยนะคะยังไงก็ติดตามกันแฟนเพจนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ได้บอกความคืบหน้ากันนะคะว่าผลเป็นยังไงเพราะว่าวันที่2ก็คือวันพฤหัสนะคะมันจะมีอยู่2เหตุการณ์จริงๆเชื่อว่าถ้าสมมุติคุณจตุพรไม่ติดที่จะต้องไปฟังคดีในชั้นศาลฎีกานะคะฟังตอน 9:30 นในคดีหมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์ได้นะคะเราเนี่ย 10:30 อยู่ที่ศาลปกครองก็คือเวลาเหลื่อมกันนิดเดียวเองนะคะ2เหตุการณ์นี้ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสจะไปในทิศทางไหนนะคะก็เราก็ภาวนาแหละค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็ยืนยันนะคะว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดนะคะก็รอดูว่าวันพฤหัสนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรของพีซทีวีหรือไม่หรือแม้แต่เรื่องของคดีของคุณจตุพรด้วยนะคะยังไงก็ส่ง SMS ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้นะคะนี่ว่าด้วยเรื่องของก่อนที่จะถึงวันที่7สิงหาเพราะว่าวันที่5มิถุนาก็คือเนี่ยค่ะอีกไม่กี่วันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะนปช.ก็จะได้มีการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติหรือว่าก็คือไปจับตาแหละไม่อยากจะให้มีการโกงการทำประชามติเกิดขึ้นนะคะตรงข้ามกับสถานีพีซทีวีเลยที่ชั้น5เนี่ยนะคะก็เรียนเชิญกันละกันซึ่งเนี่ย
ทางด้านของนปช.ก็ส่งตัวแทนไปเพื่อที่จะเชิญให้ตัวแทนของกกต.เนี่ยมาบรรยายหน่อยว่าอะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้นะคะแล้วก็วันที่15มิถุนาทั่วประเทศในโซนต่างจังหวัดก็จะเปิดเช่นเดียวกัน5มิถุนาส่วนกลางเปิดก่อนนะคะ15มิถุนาต่างจังหวัดเปิดนะคะก็รอดูท่าทีกกต.แหละว่าเขาจะตอบรับคำเชิญของนปช.หรือไม่ค่ะซึ่งเราก็ได้มีการขีดเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับกำหนดการวันที่5มิถุนายนนี้ถ้าไม่มีอะไรมาขั้นกลางซะนะคะกับการเปิดศูนย์ปราบโกงรอลุ้นกันนะคะว่าวันที่2ที่จะถึงนี้วันพฤหัสบดีนะคะมันจะมีอะไรเข้ามาแทรกแซงหรือไม่อย่างไรให้กำลังใจสำหรับสถานีพีซทีวีกันด้วยนะคะทีนี้มาดูค่ะหลังจากที่ตัวแทนของนปช.ได้มีการส่งไปเทียบเชิญกกต.ว่าจะมาร่วมงานในวันที่5วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้หรือไม่นะคะมีเสียงตอบรับมาแล้วค่ะจากนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็ได้มีการพูดถึงค่ะกรณีที่แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ขอวิทยากรจากกกต.ให้ความรู้ในการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติวันที่5มิถุนายนนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีถือเป็นการตื่นตัวของประชาชนที่จะได้ช่วยกันสอดส่องแต่การจะดำเนินการอะไรต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นการจะส่งอาสาสมัครไปลงพื้นที่หน่วยออกเสียงประชามติหากกรรมการประจำหน่วยไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำได้อย่างในพื้นที่ภาคใต้8จังหวัดเพื่อช่วยสอดส่องดูแลการออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานหลายหน่วยขอให้กกต.ไปให้ความรู้ซึ่งกกต.ก็ให้ตามศักยภาพที่จะทำได้แต่การมาขอให้กกต.บางท่านไปเนี่ยคงบังคับไม่ได้อันนี้เป็นท่าทีที่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะมาหรือไม่มาก็พูดคลุมเครืออยู่นะคะว่าการมาขอให้กกต.ไปเนี่ยอาจจะบังคับไม่ได้นะถ้าเชิญผมเนี่ยคงไปไม่ได้แต่ถ้าจะมาคุยที่สำนักกกต.เนี่ยก็ส่งตัวแทนมา 5-10 คนเพื่อที่จะชี้แจงว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ผมก็พร้อมตอนนี้ดูจากตารางงานสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยวันพุธตอนบ่ายหรือว่าเช้าวันพฤหัสบดีเนี่ยก็ยังว่างอยู่วันพุธว่างพุธกับพฤหัสเช้าว่างถ้าอยากมาเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าอะไรทำได้ไม่ได้เนี่ยก็ให้มาหาที่กกต.แต่ถ้าจะเชิญให้ผมไปเนี่ยคงไปไม่ได้แต่ถ้ามาคุยที่สำนักงานเนี่ยได้วันพุธก็คือพรุ่งนี้ว่างพฤหัสเช้าก็ว่างพุธบ่ายพฤหัสเช้าก็พุธบ่ายกับพฤหัสเช้าก็ไม่ตรงกับวันที่เราจะจัดพฤหัสเราวันอาทิตย์วันที่ไม่ว่างอาจจะเป็น family day อะไรอย่างนี้นะคะอย่าให้ส่งตัวแทนไปแทนหรือแกกลัวว่าแกมาแล้วแกจะได้ของฝากกลับเยอะ อะไรอย่างนี้ ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นหรอกค่ะใช่ค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหรอกคุณสมชัยเอาง่ายๆใครก็ได้ตัวแทนกกต.ที่คิดว่าเอามาให้สาระความรู้ว่าอะไรทำได้ไม่ได้ทำไมอ่ะนี่คือหน้าที่ทำไมถึงไม่ทำอ่ะแล้วประชาชนมาช่วยคุณด้วยนะมาตั้งศูนย์ปราบโกงทำหน้าที่แทนตัวของพวกคุณได้เยอะเลยแล้วนี่บอกด้วยนะว่าสำหรับการที่จะให้อาสาสมัครลงพื้นที่ในหน่วยออกเสียงประชามติหากกรรมการประจำหน่วยไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำได้คืออะไรคะคือจะไปจับสังเกตว่าจะมีการทุจริตหรือเปล่าห้ามไม่ให้ทำด้วยหรอนี่มันสอดเจตนาว่ามันจะเกิดการทุจริตหรือเปล่าคืออะไรอะคะฉันไม่เข้าใจจุดยืนของนายสมชัยอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะนี่คือความคิดเห็นของนายสมชัยไม่ใช่ความเห็นหรือมติของกกต.ค่ะพอยื่นเขาก็ไม่ได้ยื่นให้นายสมชัยก็ไม่ได้มีหน้าออกมารับนะคะไม่ได้ออกมารับขออภัยไม่ได้มีหน้าของนายสมชัยที่มาให้เราเห็นว่านายสมชัยออกมารับนะแน่ๆนายสมชัยเนี่ยไม่มาแล้วแหละแต่ก็รอดูแล้วกันว่าอีก4เสือกกต.เนี่ยจะมาร่วมหรือเปล่าแต่ถ้าทางที่ดีนะคือไม่จำเป็นต้องเป็น5เสือกกต.ก็ได้เจ้าหน้าที่ในกกต.เนี่ยมีตั้งหลายตำแหน่งคุณก็ส่งมาก็ได้คุณชุติมามันต้องสมศักดิ์ศรีหน่อยนี่ประชาชนออกมาช่วยนะใครก็ได้ใน5เสือดิฉันขอเรียกร้องใครก็ได้ขอคนที่มีอำนาจหรือมีระดับวิจารณญาณในการที่ตัดสินใจแล้วตอบได้ไม่ใช่มาแบบถามอะไรไปก็ตอบอะไรไม่ได้จำเป็นค่ะต้องเป็นในกรรมการกกต.คนใดคนหนึ่งก็ยังดีจริงๆต้องเป็นกิจกรรมการเลือกตั้งนี่แหละตรงสุดแล้วนะก็คือนายสมชัยจะไม่มาไปไม่ได้ไม่ว่างเราลองทำอะไรเอียงๆไว้ที่นี่เผื่อแกจะมาเออมีหอเอ็นอะไรอย่างงี้มาจำลองอ่ะจะได้มาถ่ายรูปไงก็อาจจะมาได้ก็ได้มีพวกก็เห็นอะไรเอียงเอียงพวกอกพวกเดียวกันแกสบายใจมีอะไรเอียงเอียงแกจะอยู่ได้มีที่พักพิงแล้วอยู่ที่เอียงนี่แหละเอียงไปข้างไหนนี่มันเป็นข้างใหญ่ที่ประไตยนี่งานใหญ่นะเนี่ยใจต้องเอียงเฮ้ยคราวนี้
ยังไงคะนี่ถึงนาทีแล้วเออนะต้องทำใจยังไม่จบยังไม่จบนะคะนายสมชัยก็ยังมีพูดอีกนะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมผู้บริหารสถานีดิจิตอลทีวีจำนวน19ช่องนะคะนายสมชัยนี่ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้บริหารสถานีเพียง10ช่องนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการแจ้งไปกระทันหันก็ทำให้ไม่สามารถมาร่วมกันได้ทั้งหมดดังนั้นจึงได้มีการนัดหมายการประชุมอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลา13:30ทั้งนี้ยืนยันนะคะว่าการออกอากาศรายการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่การบังคับเพราะว่ากสทช.เนี่ยยืนยันว่าบังคับไม่ได้เพราะเขาเป็นเอกชนที่ประมูลช่องมาขณะเดียวกันกสทช.จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการนโยบายเพื่อหารือถึงการขอความร่วมมือกับสื่อดิจิตอลอย่างเข้มงวดโดยอาจจะกำหนดช่วงเวลาในการออกอากาศให้สั้นลงกว่าเดิมอย่างไรก็ตามค่ะถ้าสื่อดิจิตอลไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่กระทบต่อการรณรงค์ประชามติเพราะจากเดิมตั้งใจขอความร่วมมือเฉพาะสื่อหลักเท่านั้นแต่กสทช.กับสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลประสงค์จะมาร่วมเองทั้งนี้ที่กกต.อยากให้ชัดเจนภายในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้เพราะว่าวันที่15มิถุนายนจะนำผังรายการไปเผยแพร่ผังรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปรอดูวันจันทร์หน้านะคะสำหรับการประชุมสถานีดิจิตอลทีวีกันอีกรอบหนึ่งก็คงจะได้ผลสรุปในวันจันทร์หน้าค่ะนะคะทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการจับตาดูนะจริงๆก็ช่วยกันนะทุกวันนี้กกต.ก็จับตาดูอยู่ล่าสุดก็ไปจับตาดูคนใส่เสื้ออีกแล้วเนี่ยนะคะมีที่มีปัญหาคนใส่เสื้อใส่เสื้อบ้างถือป้ายบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ตีความกันไปก็สำหรับข่าวนี้เนี่ยนะให้สัมภาษณ์โดยคุณบุญส่งน้อยโสพลคนนี้เป็นกรรมการกกต.เนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ว่ากกต.ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติค่ะบริเวณปริมณฑลนะคะก็คือพื้นที่ปริมณฑลนั่นเองบอกมี11เรื่องด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองกลุ่มการเมืองที่ลงพื้นที่แสดงความคิดเห็นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจกระทำผิดพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งฝ่ายสืบสวนตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายนะคะและบางเรื่องเกิดขึ้นที่จะมีพรบประชามติมีผลบังคับใช้ก็เลยบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็สั่งยุติเรื่องไปแล้วก็บอกว่าขณะเดียวกันค่ะพบว่านับตั้งแต่เปิดตัวแอปพลิเคชันตาสับปะรดจนถึงวันที่16พฤษภาคมมีการแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดจำนวน2เรื่องนะคะก็มีการร้องนะคะว่านายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและดร.พิชญ์พงษ์สวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวมเสื้อนะคะที่มีข้อความเนี่ยสกรีนนะคะคำว่ารับและไม่รับซึ่งข้อความเต็มของเสื้อเนี่ยสกรีนว่ารับและไม่รับเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็บอกว่าซึ่งมีลักษณะชี้นำโดยได้ส่งไปยังกกต.กทม.ในฐานะเจ้าของพื้นที่ในการตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดอาญาหรือไม่นายบุญส่งกล่าวต่อนะคะว่าแม้มาตรา61ของพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติจะถูกมองว่าขัดรัฐธรรมนูญแต่ส่วนตัวเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะการกระทำที่จะถือว่าเข้าข่ายผิดมาตราดังกล่าวต้องมี3องค์ประกอบคือ1ต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง2ต้องไม่ก้าวร้าวรุนแรงข่มขู่ปลุกระดมและ3การกระทำนั้นมีเจตนามุ่งให้ประชาชนออกเสียงไปทางใดทางหนึ่งจึงยากมากที่จะมีการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวดังนั้นจึงไม่อยากให้ผู้ที่แสดงความเห็นเกรงกลัวมากเกินไปเพราะตัวกฎหมายมีเจตนาแค่ปรามเท่านั้นบอกแบบนี้นะคะปรามเนี่ยมีโทษจำคุกถึง10ปีอันนี้เรียกว่าปรามนะคะในทัศนะของคุณบุญส่งนั่นเองแล้วคุณบุญส่งบอกว่าการกระทำที่จะถือว่าเข้าข่ายผิดมาตราดังกล่าวต้องมี3องค์ประกอบ1ต้องไม่บิดเบือนไม่ก้าวร้าว2ต้องไม่ก้าวร้าวรุนแรงข่มขู่ปลุกระดม3การกระทำนั้นมีเจตนามุ่งให้ประชาชนออกเสียงทางใดทางหนึ่งแล้วบอกยากมากที่จะมีการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว อันนี้ถ้าตามความเข้าใจดิฉันฟังคุณบุญสงพูดแบบนี้ค่ะเหมือนจะบอกว่ามันจะผิดก็ต่อเมื่อต้องมี3ข้อนี้มันต้องครบองค์ประกอบทางกฎหมายถึงจะเอาผิดในมาตรา61ได้แล้วมัน
ป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่านายบุญส่งบอกว่านี่คือความเห็นส่วนตัวนะฮะซึ่งได้บอกว่าความผิดตามพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ยเป็นความผิดทางอาญากฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจกกต.ในการชี้ขาดฟังตรงนี้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจกกต.ในการชี้ขาดหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดสามารถที่จะแจ้งต่อพนักงานสอบสวนได้เลยถ้ามาแจ้งกกต.ก็จะรวบรวมแล้วก็แจ้งต่อพนักงานสอบสวนให้ไปดำเนินการเป็นแนวปฏิบัตินี้จึงแจ้งหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่23พฤษภาคมว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไรนะคะเนี่ยนะคะพักกันผู้เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นที่นอกเหนือจากคุณเรืองไกลจะไปยื่นแล้วเนี่ยนะคะมีภาพประชาชนค่ะที่ไปยื่นต่อผู้ตรวจนะคะเพื่อที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญมาอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องของพรบออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นอกจากในส่วนของคุณเรืองไกลกลุ่มนักวิชาการกว่าร้อยชื่อนำโดยอาจารย์จอนอึ้งภากรแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดภาคประชาชนก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยค่ะเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศนะคะนำโดยนางบุญยมาศรักสยามค่ะได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายดนัยจันทิมผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญมาตรา54และมาตรา178รวมทั้งพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว59และจริงๆมันต้องเป็นเหรอฮะถูกแล้วค่ะขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว57นะคะและขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งทางคุณบุญยมาศเนี่ยค่ะก็บอกว่าในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา54ที่ระบุให้รัฐสนับสนุนการศึกษาในการเรียนฟรีถึงมัธยมศึกษาปีที่3แต่ตามกติกาสากล นั้นระบุนะคะว่ารัฐเนี่ยต้องสนับสนุนจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ส่วนมาตรา178ที่บัญญัติว่าการทำสัญญาใดๆที่มีผลผูกพันต่อทรัพยากรธรรมชาติอาณาเขตดินแดนไทยหากรัฐสภาไม่พิจารณาแล้วเสร็จภายใน60วันถือว่ารัฐสภาเห็นชอบนั้นมาตราดังกล่าวเนี่ยค่ะตราให้ทรัพยากรแผ่นดินเป็นของเอกชนได้โดยง่ายแต่ไม่ได้พูดถึงประชาชนที่จะได้ประโยชน์นอกจากนี้มาตราดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้ระบุให้ประเทศไทยต้องดำเนินตามกติกาสากลตามที่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่ระบุว่าทรัพยากรของประเทศไทยต้องสร้างความมั่งคั่งให้ประชาชนในประเทศส่วนกรณีพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่ทางเครือข่ายประชาชนเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติห้ามประชาชนแสดงความเห็นขัดต่ออธิปไตยหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา4ดังนั้นจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยต่อไปคือในประเด็นที่ทางเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศได้ไปยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยนะคะมันจะแยกออกเป็น2 ส่วนคือมาตรา54กับมาตรา178ในรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยคือมองว่ามันไปขัดกับกติการะหว่างประเทศนะคะกติกาสากลส่วนเรื่องของประชามติอันเนี้ยขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราว ในมาตรา4เรื่องของเสรีภาพนะคะก็เดี๋ยวดูกันเพราะว่าของเดิมที่มีคนไปยื่นแล้วเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆอาทิตย์ที่แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องวินิจฉัยแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่มีผลออกมาเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยจะส่งหรือไม่ส่งนี่ก็ยื่นต่อกันไปอีกนะคะก็เดี๋ยวรอดูผู้ตรวจการแผ่นดินจะว่ายังไงนะคะเนี่ยชุดนี่คือดิฉันมองอยู่นี่ลายพรางอะคะเรื่องเออเนาะคล้ายๆเนาะดูอยู่เหมือนไม่ชุดลายพรางก็ชุดของป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยฉันดูตั้งแต่ต้นข่าวแล้วเนาะนี่คือฟอร์มของเครือข่ายนี้ใช่ไหมประชาชนปกป้องประเทศก็ไปยื่นก็รอดูแล้วกันหลายเรื่องแล้วนะคะตั้งแต่ไอ้เราก็ไปยื่นนะคะแล้วก็เนี่ยมีภาพประชาชนด้วยดูว่าก็ขอให้ทำงานให้เร็วหน่อยก็แล้วกันนะคะบางเรื่องเนี่ยเร็วค่ะเร็วนะคะมาดูกันต่อที่นายมีชัยค่ะคุณผู้ชมหลายคนพูดเหลือเกินว่าก็ให้แต่ฝ่ายที่เห็นดีเห็นงามกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปพูดข้อดีส่วนคนอื่นเนี่ยพูดไม่ได้นะคะเจ้าตัวจะว่าอย่างไรนะคะนายมีชัยฤชุพันธ์ค่ะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่ากรท.และหน่วยงานอื่นๆของรัฐพูดถึงแต่ข้อดีร่างรัฐธรรมนูญเกรงว่าจะเป็นการชี้นำให้รับร่างรัฐธรรมนูญโดยนายมีชัยบอกว่าสิ่งที่กรท.เขียนเนี่ย
ที่เขียนมาเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นส่วนทนที่คิดว่าไม่ดีก็ต้องออกมาบอกว่าไม่ดีหากกรท.ออกมาบอกว่าเนื้อหาไม่ดีก็คงผิดธรรมชาติเพราะเราก็ต้องทำแต่ของดีๆออกมาส่วนคนที่ออกมาเห็นต่างไม่เห็นด้วยวิพากษ์วิจารณ์ก็ทำได้ไม่มีใครห้ามเพราะที่ผ่านมาก็แสดงความเห็นกันอยู่แล้วแต่หากพูดผิดเราก็จำเป็นต้องอธิบายหรือพูดผิดโดยเจตนาก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟังเสียงนายมีชัยค่ะก็ที่เราทำมาของดีทั้งนั้นเราก็บอกของดีบอกเรื่องไหนก็ดีทั้งนั้นแล้วจะให้เราไปบอกว่ายังไงก็มันทำแต่ของดีส่วนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขานึกว่ามันไม่ดีเขาก็บอกมาที่ว่ามันไม่ดียังไงจะให้เราไปบอกว่าที่เราทำมาไม่ดีมันจะผิดธรรมชาติไปหน่อยละมั้งก็เราก็ต้องทำแต่ของดีๆมันก็เป็นความทุกข์ของคนคิดมากนะจะทำยังไงได้เราก็ไม่รู้จะไปร่วมทุกข์ด้วยได้ยังไงเหมือนกับเวลาครูเขาไปสอนหนังสือเขาก็สอนเขาไปอย่างนั้นแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีไหนคุณจะว่ายังไงก็มีใครเขาว่าอะไรมันก็เถียงกันได้ที่กลท.เขียนเนี่ยดีทั้งนั้นนะฮะคนที่เห็นว่าไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีว่ากันแบบนั้นนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามแกด้วยนะคะว่ากรท.เนี่ยมีความกังวลหรือไม่กับการลงพื้นที่แจงร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่สีแดงนายมีชัยก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่มีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ให้ดูแลแต่อย่างใดส่วนเนื้อหาก็เป็นไปตามที่อบรมวิทยากรระดับจังหวัดก็คือครูกวิทยากรระดับอำเภอก็คือครูขอโดยให้ไปชี้แจงแบบเดียวกันทั้งประเทศแต่หากในพื้นที่ที่มีคำถามพิเศษถามขึ้นมาหากตอบได้ก็ตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ถามกลับมายังกรท.ไม่ได้เจาะจงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประเมินผลการลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยถามว่าในกรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้แสดงความเห็นในร่างรัฐธรรมนูญได้นั้นเนี่ยนายมีชัยก็เลยบอกว่าไม่มีใครห้ามไว้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าวกรท.ก็ไม่เคยท้วงติงไม่ว่าจะใครจะแสดงความเห็นอย่างใดแต่กรท.ก็ฟังด้วยความสงบมาโดยตลอดแกบอกแกฟังด้วยความสงบมาโดยตลอดเพียงแต่หากมีการบิดเบือนเนื้อหาเนี่ยก็จะอธิบายอย่างที่ได้บอกนะฮะหากมีเจตนาบิดเบือนก็จะผิดตามพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฟังเสียงแกอีกทีนึงค่ะก็ไม่มีใครไปห้ามก็เห็นแสดงกันออกอย่างไรดีผมก็ไม่ได้กรท.ไม่เคยไปท้วงใครว่าใครแสดงความคิดเห็นยังไงแล้วก็ฟังด้วยใจสงบเพียงแต่ว่าถ้าเวลาเขาพูดมันผิดไปจากความจริงเราก็จะบอกว่าไอ้นั่นผิดแล้วนะไม่จริงอย่างที่คุณว่าหรอกถ้าไม่มีเจตนาก็แล้วไปแต่ถ้ามีเจตนามันก็อาจจะกลายเป็นความผิดตามกฎหมายประชามติได้จะเห็นว่ากรท.ไม่เคยออกมาโต้แย้งคำพูด อธิบายของใครเลยนอกจากเห็นว่ามันผิดจริงๆก็จะออกมาบอกว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ถูกเป็นอย่างนี้ส่วนความเห็นเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่เราก็ไม่เคยว่าแต่นี้เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้กรท.มีหน้าที่ไปชี้แจงสาระสำคัญให้กับประชาชนเข้าใจกรท.ก็ต้องไปชี้แจงแล้วก็กรท.มี21คนจะไปชี้แจงยังไงไหวก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็ทุกคนก็จะต้องมีส่วนร่วมแม้กระทั่งสื่อเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ประชาชนเขารู้ว่าในรัฐธรรมนูญมันเขียนเรื่องอะไรบ้างเขาจะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ปกติก็บอกก็เท่าที่ผ่านมาก็พูดกันอยู่แล้วนะคะในกรณีที่เรียกร้องให้เปิดพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้พูดนะคะถึงเรื่องของการให้แสดงความเห็นนายมีชัยก็บอกว่ากรท.ไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะคะเป็นเรื่องของคสช.ที่ผ่านมาก็มีการแสดงความเห็นได้ในขณะที่การชี้แจงกรท.ก็ได้มีการอบรมครูกครูขอ
ก็รักษามารยาทโดยการนำเสนอแต่สาระสำคัญไม่ใช่ไปบอกว่ารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะนี่คือนายมีชัยค่ะก็ตามนั้นเลยนะจ๊ะสิ่งที่บางฝ่ายกังวลว่าการใช้กลไกรัฐชี้แจงเนี่ยถือเป็นการชี้นำแต่มีชัยบอกเป็นความทุกข์ของคนคิดมากจะทำยังไงเหมือนกันนี่คือคนที่ออกมาบอกคิดมากเป็นคนคิดมากคือคนที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยโหใช้กลไกรัฐแบบนี้เนี่ยชี้นำนะเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นทุกข์ของคนคิดมากก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คล้ายๆกับปล่อยให้เขาทุกข์ไปเราก็อยู่ของเราตรงนี้แต่แกบอกว่าสิ่งที่กลท.เขียนมาเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นทุกข์ของคนคิดมากบางทีคิดมากก็ดีกว่าสิ้นคิดหรือไม่คิดอะไรเลยคนเรามันต้องมีความคิดคิดมากอะดีแล้วคิดเยอะๆเรื่องสำคัญมันต้องคิดให้มันมากๆใช่เรื่องนี้สำคัญมากบางทีคิดน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าคนอื่นรู้ทันความคิดพอเขารู้ทันความคิดเขาถึงได้คิดมากว่าไอ้ที่คิดแบบนี้เพราะต้องการอะไรเสร็จปุ๊บก็มาหาว่าเขาคิดมากค่ะตามนี้เลยนายมีชัยฤชุพันธ์ไม่หนักใจลงพื้นที่สีแดงนะจ๊ะเป็นไรค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูเรื่องจันลงบ้างนะคะเพราะว่าการลงพื้นที่ไปของบุคคลท่านนี้เนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะล่าสุดเนี่ยไปที่จังหวัดบึงกาฬมาสำหรับนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ได้มีการสวมชุดภูไทยขายดีมากนะคะโดยเฉพาะผ้าของท่านดิฉันเหรอมีลูกค้าไปถามเลยนะว่ามีผ้าภูไทยอย่างที่นายกใส่ไหมกระแสมากแล้วดิฉันนี่ขายดิบขายดีแล้วเดี๋ยวตอนช่วงที่โชว์พระเนี่ยมีใครไปถามซื้อสร้อยแล้วพระที่ร้านแม่ไม่มีค่ะเพราะคนไม่มีเงินตายคนไม่มีตามแล้วก็ไม่รู้ว่าห้อยพระอะไรบ้างคนไม่มีตามโอ้ตายมันแปลกตรงนี้นะคะรอบนี้ไปอีกนะคะตามโครงการ5เหตุผลที่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องมาจังหวัดฉันคืออะไรมาดูกันนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะพร้อมกับคณะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะไปที่จังหวัดบึงกาฬนะคะแล้วก็หนองคายนครพนมรวมไปถึงจังหวัดสกลนครได้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬตามโครงการ5เหตุผลที่นายกยิ่งลักษณ์ต้องมาจังหวัดฉันหลังเปิดแฟนเพจ Facebook ร่วมโหวตลงคะแนนเลือกผ่าน LINE แอปพลิเคชันส่วนตัวนะคะโดย3จังหวัดที่มีคะแนนโหวตสูงสุดก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะตามมาด้วยบึงกาฬแล้วก็จังหวัดแพร่โดยจุดแรกนะคะที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์จะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนก็คือที่วัดภูทอกบ้านคำแคนพัฒนาหมู่ที่6ตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีแฟนเพจแล้วก็ประชาชนมารอให้การต้อนรับเนี่ยราวๆ500คนทุกคนต่างนำดอกไม้พวงมาลัยผ้าขาวม้ามารอมอบให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะเมื่อเดินทางมาถึงอดีตนายกพร้อมคณะก็ได้เดินขึ้นไปกราบนมัสการอธิธาตรูปปั้นแล้วก็เจดีย์ของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถนะคะซึ่งหลวงปู่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาพื้นที่บริเวณภูทอกให้มีวัดแล้วก็สร้างสะพานไม้แล้วก็บันได7ชั้นขึ้นสู่ยอดเขาชมทัศนียภาพรอบๆก่อนที่ท่านจะละสังขารนะคะจากนั้นก็เดินทางไปนมัสการหลวงตาแยงสุกาโมเจ้าวาดวัดเจติยาคีรีวิหารหรือว่าภูทอกซึ่งในระหว่างทางกว่า100เมตรนะคะก็มีประชาชนที่ชื่นชอบอดีตนายกเนี่ยค่ะรวมไปถึงแฟนเพจที่ร่วมใจใส่เสื้อสีขาวแขนยาวปักโลโก้รูปปูสีแดงนะคะที่หน้าอกซ้ายมือมายืนรอมอบดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์ด้วยการพูดว่านายกปูสู้ๆมีคนไม่จังหวะไหมคะไม่มีค่ะไม่มีการซักซ้อมพร้อมใจไม่มีคนรับอีเวนต์ในงานด้วยไม่มีการให้สัญญาณมือไม่มีค่ะระบุชื่อด้วยนะคะเป็นไปโดยธรรมชาติว่าเป็นนายกอื่นนายกปูสู้ๆด้วยเอามีต่างชาตินะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะเหล่าคณะอดีตส.ส.ของเพื่อไทยหลายท่านเลยนะคะในพื้นที่ใช่แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาสนทนาธรรมกับหลวงปู่แยงนะคะราว20นาทีก่อนที่จะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาตินะคะเมื่อสักครู่คือสื่อต่างชาตินะคะขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยมีฝนตกลงมาปรอยเป็นระยะจากนั้นในช่วงของ16นาฬิกาในช่วงเย็นๆนะคะก็เดินทางไปยังร้านอิ่มนมที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบึงกาฬตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อพบปะเพื่อนแฟนเพจในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬก่อนที่จะเดินเท้าเข้าสู่โรงเรียนมัธยมบึงกาฬนะคะใช้ระยะทางราว100เมตรซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปมาขอถ่ายรูปตลอดเวลา
ตามภาพนะคะตามภาพโอ้ยไก่ย่างน่ากินอ่ะโอ้นี่ยิ่งรักหยิบอะไรก็น่ากินหมดนะคะมีไข่ปิ้งก็น่ากินนะมีน้าดิฉันด้วยนะไหนไหนไหนไตรรงติธรรมนะคนสอบึงการฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนบอกด้วยแค่ใส่เสื้อลายสก็อตนะช่วยกันจำไม่ผิดนี่จำไม่ผิดดิฉันด้านหลังนายกจำไม่ผิดด้วยเพราะว่าเป็นอดีตสอบึงการขายดิบขายดีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ภายในอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบึงการนะคะได้มีนักเรียนเนี่ยมารอต้อนรับเมื่อดีนายกพร้อมคณะเดินทางมาถึงนะคะนักเรียนกว่า 1,000 คนนี้ร้องกรี๊ดเนี่ยร้องกรี๊ดสนั่นค่ะหูแทบแตกเอาไปดูหน้าหนึ่งของมติชนได้ช่างภาพช่วยจับภาพหน่อยนะคะหน้าหนึ่งของมติชนอันนั้นชัดเลยอะเยอะมากนักเรียนที่ไปรอต้อนรับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะหน้าตาแบบนึกว่าเจอแบบบอยแบนด์เกาหลียิ่งกว่าดงบังซิงกิอะค่ะหน้าดีใจมากยิ้มปากกว้างเลยอะเนี่ยดิฉันดูอยู่ว่าเสื้อนายกยิ่งลักษณ์ที่สีแดงแล้วปากสีขาวที่หน้าอกนี่คือลูกปูใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยดูสีแดงที่หน้าอกซ้ายมือเนี่ยค่ะเป็นนักเรียนบึงการที่มารอต้อนรับนายกนะคะที่หอประชุมโรงเรียนบึงการตายแล้วผอ.โรงเรียนคะส่งข่าวด้วยก็แล้วกันนะคะว่าท่านอยู่ดีอยู่นักเรียนกว่าพันคนนะคะแล้วก็รายงานข่าวนี่รายงานได้ละเอียดมากบอกว่าคนร้องกรี๊ดสนั่นหูแทบแตกโดยอดีตนายกนะคะก็ได้เดินโบกไม้โบกมือทักทายนักเรียนแล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปหมู่กับคณะครูแล้วก็นักเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเดินเยี่ยมชมนักเรียนตามห้องต่างๆด้วยซึ่งก็ใช้เวลาร่วม45นาทีนะคะจากนั้นก็เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานีขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแล้วก็กลับมายังกรุงเทพมหานครทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดบึงกาฬแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบกว่า300นายนะคะได้คุมเข้มแล้วก็กระจายกำลังไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับอดีตนายกยิ่งลักษณ์พร้อมคณะนะคะโอ้อบอุ่นจริงๆนะนี่3จังหวัดใช่ไหมคะจังหวัดที่ชนะอันดับ1นี่กาฬสินธุ์ก็ไปมาแล้วใช่นะนี่ไปที่บึงกาฬสกลค่ะแล้วก็แพร่แล้วล่าสุดจะไปแพร่อีสานนี่คลองไป2นะใช่ในยกลงทีเดียวเนี่ย3จังหวัดรวดนะคะรวมแล้ว4จังหวัดแล้วก็ไปแพร่แม่อบอุ่นอะจริงแล้วที่ฉันก็ไปดูในเฟซคุณยิ่งรักมีอีกภาพนึงอะคืออย่างที่ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์คุณยันจะยืนแล้วก็ถ่ายน้องๆหลังกว้างเลยใช่ไหมอีกภาพนึงคือเป็นน้องๆก็มาลุมเซลฟี่อะคุณยิ่งรักเป็นตัวเล็กๆแล้วแบบวงล้อมของเด็กเยอะมากค่ะทุกคนหันกล้องมาแล้วเซลฟี่อะอบอุ่นน่ารักดิฉันเห็นในอินสตาแกรมเหมือนกันเดี๋ยวจะพยายามส่งภาพให้ดูตอนท้ายกันแล้วกันนะคะเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยไปกินมันเผาใช่ไหมไปกินมันเผาเป็นมันปิ้งที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแล้วนึกถึงพี่ชายมันจะมีภาพนึงที่อดีตนายกทักษิณถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นไปจีนแล้วไปกินมันเผาเป็นภาพเหมือนกันเลยแล้วบอกคิดถึงพี่ชายจังนะคะนี่แหละก็ลองกินมันเผาดูเผื่อประชาชนจะนิยมลองมากินไม่แน่ใจว่าจะได้ราคาดีขึ้นมาบ้างใช่เมื่อกี้เห็นไข่ปิ้งเนี่ยไก่ย่างไข่ปิ้งน่ากินอ่ะไข่ทรงเครื่องเนาะเฮ้ยดิฉันชอบมากเลยเลิกข่าวแล้วเดี๋ยวจัดนะแม้จะไม่ได้ไปจัดถึงอีสานก็ตามแล้วอีสานช่วงนี้อากาศกำลังดีนะฝนเริ่มมาแล้วเขียวชอุ่มเขียวมากเป็นหน้าเห็ดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็ดกําโอ้ดิฉันกลับไปทุกมื้อเห็ดทอบหรือเห็ดคนต่างจังหวัดนะคะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะเห็ดเพาะกิโลนึงช่วงออกมาแรกๆเท่าไหร่รู้ไหมคะกิโลละ600โอ้โหเห็ดเพาะเนี่ยนะใช่แพงกว่าสัตว์อีกเนื้อสัตว์อีกค่ะแต่ตอนนี้ราคาลงมาละเหลือกิโลละ300บาทแต่ดีที่ดิฉันเนี่ยโชคดีแถวบ้านขึ้นเรียงรายขึ้นเยอะก็เลยเก็บทานได้กินทุกมื้อเลยค่ะอร่อยอร่อยแบบขบเพาะเนี่ยแล้วเวลาเคี้ยวไปมันจะมีน้ำอยู่ด้านในใช่ไหมใช่อร่อยจะมีน้ำอยู่ด้านในเวลาซื้อในร้านกรุงเทพนะได้มาก็ยุ้มกับยิ้มนับเม็ดได้อ่ะอุ้ยคุณนิสนันที่บ้านดิฉันแม่ดิฉันนี่ฟีดใส่ช่องแข็งไว้ค่ะนี่เอามากลับมาบ้างไหมคะไม่ได้เอามาเลยเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวเลยเดี๋ยวจะบอกแม่เก็บไว้เยอะๆแล้วทำให้กินแล้วกินเต็มคำต้องไปอุดหนุนในพื้นที่แล้วกงกบอะไรอึ่งอ่างออกมาเต็มเลยดิฉันกลับไปกินกบกินเขียดด้วยเหรอคะกินค่ะกินชอบฉันกินหมดนะคะเป็นกินหมดค่ะจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้แล้วหมาล่ะคะอันนั้นเว้นไว้ใครก็ได้ไข่มดดงมดแดงอร่อยเออแซ่บจริงอาหารอีสานเนี่ยจริงๆ
้าได้ลงไปต้อนรับนายกยิ่งลักษณ์นี่จะชวนเปิบหน่อยโดยเฉพาะขากบเนี่ยอุ้ยนายกคะสุดยอดอร่อยอบฟอกเล็กนะต่างประเทศก็มีเมนูอยู่เหมือนกันนะแพงด้วยนะแพงด้วยนะบ้านเราเนี่ยราคาแซ่บโอ้ยแล้วผักออกเยอะช่วงนี้ผักกูดเคยกินใช่ไหมผักกูดอร่อยเราไปหาซื้อกันที่เราไปล่องเรือน่ะไม่มีเชื่อไหมวันนึงดิฉันนานๆจะเข้าในเมืองทีนึงนะครับบังเอิญอ่ะไปนัดเจอเพื่อนที่เซ็นทรัลชิดลมไปซื้อผักกูดในห้างกำเล็กๆไงค่ะขาย35บาทไปเดินตลาดแถวบ้านที่ฉันตกใจเท่าไหร่คะกำละ10บาทได้อย่างงี้ใหญ่มากแล้วอร่อยแล้วดีต่อลำไส้นะใครที่เป็นแผลในลำไส้ในกระเพาะเนาะกินกับพริกอร่อยเดี๋ยวจะไม่ได้อ่านข่าวนะคะช่วยกันนะคะสินค้าในพื้นที่ในท้องถิ่นมาช่วยกันนี่นายกช่วยโปรโมทได้จังใช่นี่นายกช่วยเรื่องการท่องเที่ยวนะมากเลยแหละนะคะไปที่ไหนก็คึกคักแล้วนายกไม่ได้เลือกนะผัดกระพงกระเพราอะไรแกก็กินได้ทานได้หมดค่ะไม่ได้ไม่ฉุนกวนไม่ฉุนไม่เหม็นเออแล้วเขาพูดถึงเรื่องกินเนี่ยก็ฝากไปพวกที่แบบจิตคิดมากอันนี้คิดมากจริงคิดมากจนเป็นทุกข์นายกโพสต์รูปกินข้าวมื้อเย็นก็ไปซูมนาฬิกาว่ากินมื้อเย็นอะไรตอนบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินมื้อเย็นตอนบ่ายสองแล้วมันก็เรื่องของเขาไหมฮะหลังจากนั้นเขาจะไม่กินแล้วก็ได้ไหมฮะคิดมากจนเป็นทุกข์จิตเนี่ยทุกข์คือไม่คือคนไดเอทจริงกินข้าวหลังหกโมงเย็นนะจริงอันนี้คิดมากจนเป็นทุกข์จริงลูกเขาก็ถ่ายนี่ชามข้าวตั้งไก่สู่มาที่นาฬิกามันมีจริงๆคนประเภทนี้เนี่ยนะคะพระพุทธชาติเออนี่ไงบอกเนี่ยหรอแล้วเป็นหลุมเล็กๆเห็นไหมนะโอ้ยก็ช่างตาดีเนาะเนี่ยพวกจิตเป็นทุกข์ฮะไม่อันนี้ดิฉันบอกว่าให้ดูลูกที่นายกกระถูกเด็กมาลุมเซลฟี่เด็กลุมดูมาดูตายดูดิมาในช่วงนี้เราไปติดตามความคืบหน้ากับกรณีของการจะมีการแจ้งนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อพระธรรมชโยกันค่ะค่ะไปดูที่คุณจตุพรพรหมพันธ์กันก่อนเลยนะคะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินั่นเองค่ะกล่าวในรายการมองไกลนะคะบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีพิรุธเพราะเตรียมกำลังพลถึง 2,250 นายแล้วให้ฝ่ายพุทธอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องจึงแสดงถึงเจตนาที่ไปไกลกว่าจุดประสงค์เพื่อแจ้งข้อหาต่อพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจนเกิดสงสัยว่าต้องการล้มวัดพระธรรมกายแล้วลากไปให้สะเทือนคณะสงฆ์โดยอ้างแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนาหรือไม่ DSI มีพิรุธตั้งแต่ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ส่งโดรนขึ้นตรวจพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมยื่นขอหมายค้นจากศาลและขอสนับสนุนกำลังพลถึง 2,250 นายเพื่อบุกเข้าจับกุมพระธรรมชโยซึ่งอาพาธด้วยโรคร้ายแรง8โรคนอนรักษาอาการเบื้องต้นในวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ DSI ยังประสานงานกับนายแพทย์มโนลหาวนิชอดีตศิษย์วัดพระธรรมกายที่ออกจากวัดเพราะมีปัญหาขัดแย้งกันสิ่งสำคัญคือเห็นด้วยกับข้อเสนอให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระศรีเจริญพระอุปัชฌาย์ไปโน้มน้าวให้พระธรรมชโยออกมารับทราบการแจ้งข้อหาคดีรับของโจรและฟอกเงินแต่กลับปฏิเสธคำเชื้อเชิญให้ไปแจ้งข้อหาภายในวัดซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆและจบเรื่องอย่างรวดเร็วพิรุธเหล่านี้ทำให้สงสัยว่า DSI คิดอะไรอยู่และมีความต้องการจะแจ้งข้อหาต่อพระธรรมชโยเพียงอย่างเดียวหรือไม่ดังนั้นหากไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วควรหันกลับมาทบทวนวิธีปฏิบัติเสียใหม่เพราะเรื่องแจ้งข้อหาทางคดีนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้จบลงอย่างง่ายได้แต่กลับทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่สลับซับซ้อนและสร้างให้เกิดปัญหายุ่งยากบานปลายออกไปเพื่อลากเอาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตาม DSI ต้องการแจ้งข้อหาพระธรรมชโยเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่ดำเนินการราวกับต้องการทำให้กรณีเล็กได้กลายเป็นเรื่องใหญ่รวมทั้งได้นำฝ่ายพุทธอิสระมาเกี่ยวข้องคอยช่วยประโคมโหมสร้างข่าวร้ายถึงขั้นวัดพระธรรมกายเปลี่ยนจากศาสนสถานปฏิบัติธรรมสงบเงียบกลายเป็นแหล่งสะสมกำลังคน
ดังนั้นจึงแสดงว่า DSI ได้คิดการใหญ่ไปไกลเกินกว่าการแจ้งข้อหาในคดีเล็กๆเท่านั้นฟังเสียงคุณจตุพรค่ะ 2,250 นายนี่ก็ยอมรับกันมาแล้วเนี่ยมันทำให้นะครับเกิดการคิดว่ากำลังคิดทำอะไรอยู่ไม่ใช่ต้องการเพียงแค่แจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหมต้องการอะไรไปมากกว่านั้นใช่ไหมเพราะเนี่ยนะครับถ้าต้องการเพียงแค่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ต้องการให้เกิดเรื่องมากกว่านี้ใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลอะไรอื่นเลยครับถามว่า DSI เนี่ยครับข้ามฟากจากสน.คลองหลวงเข้าไปวัดพระธรรมกายกองทัพสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับเป็นร้อยๆแล้ววันนั้นตัวเองแอบเอากำลังมา 2,250 นายด้วยแล้วไปแจ้งข้อกล่าวหาถึงเตียงที่พระธรรมชโยอาพาธอยู่นั่นและก็ให้พระนี่นะครับนะครับรวมกระทั่งว่าเอาหมอเนี่ยนะครับที่ตัวเองเตรียมไปก็เข้าไปตรวจว่าอาพาธจริงหรือเปล่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยมันทำให้คนเข้าไปคิดว่าความจริงต้องการจะทำอะไรกันแน่ที่ผมอยากจะบอกไปยังเดียใดก็คือว่าถ้าคิดอะไรเกินมากกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมเนี่ยนะครับอยากสื่อสารมายังวัดพระธรรมกายว่าเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้เป็นศิษย์แต่ความที่ตัวเองเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยเจอเรื่องมามากมายในชีวิตนี้บันทึกทุกห้องสระน้ำเนี่ยนะครับสระน้ำเดี๋ยวงมมาเจออาวุธอีกห้องต่างๆเนี่ยนะครับสภาพดินอะไรบันทึกให้หมดเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องโอละพ่อคุณจตุพรกล่าวอีกนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ DSI ทำราวกับพระธรรมชโยถูกข้อหาเป็นคดีความร้ายแรงทั้งที่เป็นคดีที่มีโทษเพียงเล็กน้อยหากนำไปเปรียบเทียบกับข้อหาของพุทธอิสระโดย DSI สอบสวนเสร็จแล้วส่งให้อัยการนำตัวฟ้องศาลด้วยข้อหา9คดีสำคัญมีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตและติดคุกตลอดชีวิตแต่DSI ไม่ขอหมายจับไม่จับกุมตัวส่งฟ้องศาลปล่อยให้ทำอะไรได้อย่างสะดวกมาตลอด2ปีแล้วสิ่งสำคัญทำไม DSI ให้พุทธอิสระนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตสปช.และฝ่ายที่มีทัศนคติไม่บริสุทธิ์ใจกับคณะสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อหาพระธรรมชโยด้วยตนจึงสงสัยว่าเจตนาที่แท้จริงแล้วคงมีมากกว่าการแจ้งข้อหาแต่อาจเลยเถิดไปไกลถึงขั้นต้องการล้นวัดพระธรรมกายเพื่อให้ส่งผลสะท้อนถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์แล้วขยายไปสู่การเปลี่ยนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในมหาเถรสมาคมโดยตนเชื่อเช่นนี้เมื่อโยงกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวด้วยข้ออ้างปฏิรูปพระพุทธศาสนาความเชื่อของตนนั้นเกิดจากการพิจารณาปรากฏการณ์ของคนพวกนี้ซึ่งแสดงตัวเป็นฝ่ายต่อต้านให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ถูกเสนอชื่อได้รับการสถาปนาไปสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่โดยโยกเอากรณีรถโบราณเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้มัวหมองนอกจากนี้คนพวกนี้ยังมีแนวคิดยกเลิกสมณศักดิ์สมเด็จให้พระทุกรูปมีความเท่าเทียมกันต้องการนำทรัพย์สมบัติของวัดมาตั้งเป็นกองกลางแล้วเฉลี่ยแบ่งปันให้แต่ละวัดความคิดเช่นนี้อยู่ภายใต้การอ้างการปฏิรูปพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนนะคะก็ชัดเจนนะคะจากคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะต่อกันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยโดยขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและพระธรรมวินัยสงฆ์ขออย่าเร่งรัดโดยขอให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแยกแยะเรื่องดังกล่าวว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่ามองว่าเป็นการรังแกกันเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตเงินสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันทร์
ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการตามอำนาจมาตรา14ที่มีอยู่นั้นเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและห่วงว่าจะเกิดความขัดแย้งแต่ถ้าทำแล้วเกิดความขัดแย้งเกิดผลกระทบมากก็ไม่ทำแต่ก็สามารถดำเนินการให้วันข้างหน้าได้ก็จะได้ไม่มาต่อว่าหรือว่ากล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา157ส่วนเป็นห่วงหรือไม่ว่าจะเกิดม็อบชนม็อบจากแรงศรัทธาของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นห่วงนะคะถ้าไม่ห่วงเนี่ยก็ทำไปแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองแต่วันนี้เนี่ยยังไม่ใช้อะไรสักอย่างก็เพราะเป็นห่วงแต่ไม่ใช่นำสิ่งนี้มาต่อสู้ผิดถูกกับตัวเองทางนี้ได้มอบหมายให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยค่ะไปดำเนินการซึ่งพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็รับผิดชอบอยู่โดยมอบหมายให้ DSI แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยดำเนินการไม่ใช่จะใช้อำนาจกันอย่างเดียวแต่ตัวเองสนใจคนส่วนใหญ่ที่เขานับถือศาสนาพุทธกันอยู่ฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะก็จะพี่พูดทั้งหมดก็ห่วงถ้าไม่ห่วงมันก็ทำไปแล้วสิเออถ้าไม่ห่วงก็ผมก็แช่มหน้าผมนี่ถ้าผมใช้ยังอ่ะมันยังไม่ใช้สักอย่างเพราะผมห่วงไงแล้วแต่ก็ไม่ใช่เอาสิ่งนี้มาต่อสู้ผิดถูกกับผมไม่ใช่ผมให้กระบวนการยุติธรรมไปแก้ปัญหาท่านที่ยุติธรรมเขาก็รับผิดชอบเรื่องนี้ไปแล้วนะเขาบอกหมายดีใส่กับฝ่ายของผมเขาเหมือนกันอยู่เขาคุยกันมาตลอดอ่ะว่าจะต้องทำยังไงกันต่อไปไม่ใช่มีแช่มหน้าโครมผมไม่ได้สนใจคนส่วนน้อยผมสนใจคนส่วนใหญ่ที่เขานับถืออยู่จะทำยังไงมีทักกี่คนน่ะหือคนหายหรือเปล่าแล้วเป็นไงมันต้องน่าห่วงใยไหมเป็นคำถามที่ตอบเองก็ได้ไม่ต้องถามผมอ่ะเนี่ยแหละนะคะเมื่อยังไม่ได้ก็คือยังไม่ได้ต้องปล่อยให้ดำเนินการกันต่อทำไมต้องเร่งรัดขณะนี้ทราบว่าคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ไปพูดคุยกันอยู่ผลยังไม่ออกมาอย่าไปเร่งรัดอะไรให้มากน่าถอดรหัสคำพูดของพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าสิ่งสำคัญคือประชาชนที่เป็นคนไทยพุทธต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าอะไรเป็นอย่างไรความเป็นมาอย่างไรอย่าไปมองประเด็นที่ว่าใครไปรังแกใครสิ่งที่ต้องพิจารณาคือเรื่องกฎหมายและวินัยสงฆ์ไปพร้อมกันอย่าไปมองกฎหมายอย่างเดียวเรื่องของกฎหมายก็ต้องมาก่อนวินัยสงฆ์ยังไม่ได้สั่งการอะไรเพราะถือเป็นเรื่องอ่อนไหวก็อยากจะให้เจรจาก่อนนะคะในท่าทีของนายกรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะก็ได้ตอบคำถามสื่อกับกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการต่อรองเงิน 2,000 ล้านบาทระหว่างคสช.กับวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะให้จบคดีโดยพลเอกไพบูลย์เนี่ยค่ะบอกว่าผู้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มีตัวตนหรือไม่พร้อมกับขู่ที่จะเอาผิดด้วยนะคะหากพูดพาดพิงหรือว่าเกี่ยวข้องก็ต้องพิจารณาดำเนินการเพื่อรักษาเกียรติโดยในช่วง 2-3 วันนี้มีคนออกมาให้ข้อมูลจำนวนมากที่กระทบในการทำงานของเจ้าหน้าที่จึงต้องออกมาพูดแทนผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างเพราะว่าหากเป็นความผิดชัดเจนก็พร้อมที่จะลงโทษแต่หากพูดลอยๆเพื่อทำลายเกียรติกันก็ไม่มีประโยชน์นะคะส่วนเรื่องการดำเนินการจับกุมพระธรรมชโยนั้นพลเอกไพบูลย์บอกว่ากรณีนี้ควรต้องทำความเข้าใจกับสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายว่าคดีดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไรถึงได้มาถึงจุดนี้ก็เหมือนกับนายกเลยนะคะทีนี้ไปที่อธิบดี DSI ค่ะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองนะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามจับพระธรรมชโยบอกว่าขณะนี้ DSI รอผลการประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขึ้นบินสำรวจพื้นที่รอบวัดพระธรรมกายยืนยันว่า DSI มีแผนดำเนินการตามหมายจับแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมหากได้เฮลิคอปเตอร์ตำรวจเมื่อใดก็พร้อมที่จะบินในการตรวจสอบพื้นที่ทันทีสำหรับการประสานกับพระเทพรัตนสุธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมเพื่อให้ DSI เข้าพบกับพระทัตตะชีโวนะคะซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายขึ้นกับความพร้อมของพระทัตตะชีโวว่าจะสะดวกให้พบเมื่อใด DSI ก็จะเร่งดำเนินการทันทีนะคะโอ้คือการที่จะจับเนี่ยก็พร้อมแล้วแหละประสานฮอกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วถ้าได้เมื่อไหร่ก็จะบินสำรวจแล้วก็เข้าปฏิบัติการทันทีนะคะแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็มีการพูดคุยเจรจากับบรรดาศิษย์นะคะโดยบอกว่าจะต้องทำความเข้าใจว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็เหมือนกับที่เราตั้งคำถามนะคะว่ากรณีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้อง
สถานที่ก็คือ DSI เท่านั้นแต่ทำไมถึงไม่เข้าไปแจ้งในวัดพระธรรมกายหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะคะก็หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ก็ติดตามกันต่อกันแล้วกันนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจนะคะหน้าใสไร้สิวฝ้ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยพักกันครู่เดียวค่ะ